نا وشفيعنا وذكرنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أغننا بالعلم وزيننا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم يا عالم ما في الصدور أخرجنا من الظلمات إلى النور اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك وطهر قلوبنا بنور عفوك اللهم آمين ความรักพระเมตตาปราณีความจำเริญบารอกะห์นิอามะห์ความโปรดปรานจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเสียฮะอาฟิยะห์และสะลามะห์ได้โปรดประทานให้กับท่านประธานในพิธีในค่ำคืนนี้ท่านศักชัยบุญมาท่านสกท่านอาจารย์ณรงค์รัศมีสมาชิกสภากรุงเทพมหานครที่ได้ร่วมพูดคุยกับเราเมื่อสักครู่ท่านอิหม่ามมุสตอฟาชุ่มชื่นอิหม่ามประจำมัสยิดยัมบุลิควานแห่งนี้ท่านคอตีบท่านบิลาลคณะกรรมการมัสยิดท่านประธานจัดงานคณะกรรมการจัดงานทุกท่านตลอดจนบรรดาพี่น้องผู้มีเกียรติพี่น้องมุสลิมีนและพี่น้องมุสลิมาตที่รักและเคารพยิ่งทุกท่านนับว่าเป็นตักเดรของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับที่ค่ำคืนนี้ผมได้รับอามานะความรับผิดชอบจากท่านอิหม่ามมุสตอฟาชุ่มชื่นได้ให้มาพูดคุยเรื่องราวศาสนากับบรรดาพี่น้องในการจัดงานประจำปีมัสยิดยัมบุลิควานละมุตตะนอยแห่งนี้นับว่าได้รับโอกาสนะครับที่ได้มานั่งพูดคุยร่วมในช่วงสุดท้ายของการจัดงานในค่ำคืนนี้พี่น้องผู้มีเกียรติที่รักและเคารพครับเมื่อสักครู่เราได้ฟังท่านอาจารย์ณรงค์รัศมีหรือท่านสกณรงค์ได้พูดคุยกับพวกเราถึงเรื่องของความสำคัญของการศึกษาผมก็เลยได้ถามท่านอิหม่ามประจำมัสยิดยัมบุลิควานนะครับว่าค่ำคืนนี้ให้ผมพูดหัวข้อเรื่องอะไรท่านก็บอกว่าให้พูดหัวข้อเรื่องที่เกี่ยวข้องกับพวกเราที่จำเป็นในหมวดที่ว่าในเรื่องของการปฏิบัติของพวกเราในกิจวัตรประจำวันโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการศึกษาเพื่อบรรดาผู้ปกครองเพื่อพ่อแม่ครูบาอาจารย์จะได้ให้ความสำคัญเน้นย้ำให้กับบรรดาลูกศิษย์บรรดาลูกๆได้ให้ความสำคัญในเรื่องของการศึกษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการศึกษาภาคฟัรฎุอัยน์ก่อนอื่นอยากจะทำความเข้าใจกับพวกเราก่อนว่าการศึกษาที่เราเรียกว่าฟัรฎุอัยน์และฟัรฎุกิฟายะห์เนี่ยเราต้องแบ่งแดนกันให้เข้าใจก่อนเพราะการศึกษาภาคฟัรฎุอัยน์และภาคฟัรฎุกิฟายะห์ไม่ใช่ระบบของการเรียนในช่วงชั้นหรือในช่วงของหลักสูตรการเรียนภาคฟัรฎุอีนคือการเรียนสิ่งซึ่งที่ถูกกำหนดให้กับพวกเราในฐานะเป็นมุสลิมเป็นมุมินเป็นมุสลิมะเป็นมุมินะ
จำเป็นที่ทุกคนจะต้องเรียนเป็นรายบุคคลเป็นรายบุคคลนะครับไม่ใช่ว่าส่งตัวแทนไปเรียนแล้วพ่อแม่ไม่ต้องเรียนลูกของเราไปเรียนแล้วเราไม่ต้องเรียนไม่ใช่อย่างนั้นเพราะการเรียนจะถูกแบ่งแดนเป็นฟัรดูอีนทุกคนก็แปลว่าถ้าทุกคนที่เป็นมุสลิมชายและมุสลิมหญิงไม่เรียนในสิ่งที่ผมจะพูดต่อไปนี้ถ้ามีโอกาสนะครับกับช่วงของเวลาก็จะได้พูดคุยกับท่านทั้งหลายเป็นวาระวาระไปว่าทุกวันในสิ่งที่เราจำเป็นจะต้องเรียนนั้นเราจะต้องเรียนอะไรบ้างแล้วเรียนแบบไหนที่เขาเรียกกันว่าเรียนศาสนาเนี่ยเรียนอะไรขอให้เราทำความเข้าใจในเรื่องนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งที่เป็นฟัรดูอีนก็แปลว่าฟัรดูอีนก็คือสิ่งที่ถูกกำหนดรายหัวรายบุคคลจำเป็นทุกคนที่อาเกนบาเล็กจะต้องรับผิดชอบในการเรียนและรู้และปฏิบัติได้ตามกระบวนการที่อัลลอฮ์กำหนดรอซูลุลลอฮ์ได้นำมาสอนสั่งให้พวกเราได้รู้แล้วเรียนไปแค่ไหนเรียนไปจนกว่าเรานั้นสามารถจะเข้าใจแล้วปฏิบัติได้ในส่วนนั้นเดี๋ยวรายละเอียดเราได้พูดกันตรงนี้พักไว้ก่อนฟัรดูอีนส่วนการเรียนภาคฟัรดูกิฟายะห์ก็แปลว่าการเรียนในระดับของการเป็นตัวแทนของมวลชนเมื่อมีคณะตัวแทนในสังคมหนึ่งได้ร่ำเรียนรู้ในสิ่งเหล่านั้นแล้วก็ไม่จำเป็นที่พวกเราจะต้องเรียนแล้วก็แปลว่าส่วนต่างๆเหล่านี้พ้นไปยกตัวอย่างเช่นการเรียนที่ถูกกำหนดการศึกษาและการปฏิบัติได้จริงที่พวกเราอยู่ในสังคมมุสลิมเนี่ยจะต้องมีบุคคลเป็นตัวแทนประกอบอาหารได้ก็แปลว่าต้องมีกุ๊กมีพ่อครัวประจำสังคมประจำมัสยิดถ้ามีส่วนนี้ก็แปลว่าทุกคนพ้นไม่จำเป็นที่ทุกคนจะต้องรู้จะต้องเรียนจะต้องเป็นแล้วในฐานะที่เราถูกบัญญัติในการที่จะต้องปิดเอาร้องสวมใส่เสื้อผ้าในสังคมเราจะต้องมีบุคคลที่ประกอบสัมมาอาชีพในส่วนของการนำเสื้อผ้าที่ปิดเอาร้อได้มาจำหน่ายมาขายต้องมีคนเรียนอาชีพตัดเย็บเสื้อผ้าเพื่อให้พ้นภาคฟัรดูกิฟายะห์ไปในชุมชนเราจะต้องมีผู้ป่วยเราก็จะต้องส่งลูกของเราในการเรียนพยาบาลและเรียนเรื่องยูกยาการจัดโอสถการจัดยาบรรเทาการจัดยาปนวัตติริยักยาถอนพิษการกำกับพิษการดูแลเรื่องของสุขภาพเรื่องของสาธารณสุขก็ต้องมีถ้าไม่มีนี่บาปกันหมดกำปงบาปกันหมดท้องถิ่นเลยเพราะถือว่าถูกกำหนดเป็นภาคฟัรดูกิฟายะห์ศาสตร์วิชาที่เราร่ำเรียนกันในสถาบันการศึกษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราเรียกว่าปอนะวันนี้เราส่งลูกหลานเราไปเรียนโรงเรียนภาคศาสนศาสตร์สนวีโรงเรียนที่สุเหร่าเขียวก็เป็นสถาบันภาคสนวีเป็นปอนะสถาบันที่ให้การศึกษาในระดับทั้งฟัรดูอีนบวกกับฟัรดูกีฟายะก็แปลว่าถ้าส่วนใดที่เป็นฟัรดูกีฟายะเนี่ยมีคนเรียนแล้วเราไม่ต้องเป็นตัวแทนไปเรียนก็ได้แต่สิ่งที่กำหนดสำคัญยิ่งเราจะคุยเรื่องฟัรดูอีนเพราะมันเป็นเรื่องที่พวกเราจำเป็นจะต้องร่ำเรียนจึงอยากจะได้บอกกล่าวกับท่านทั้งหลายว่าในฐานะที่เราเกิดมาเป็นมุสลิมเนี่ยเป็นผู้ศรัทธาก่อนอื่นอยากจะเรียนกับท่านทั้งหลายว่าชีวิตของพวกท่านทุกคนเนี่ยวันนี้เมื่อวานนี้อดีตปัจจุบันหรืออนาคตต่อไปสิ่งที่จำเป็นกับชีวิตของท่านจวบจนชีวิตจะหาไม่เนี่ยมีอยู่4ข้อที่พวกท่านทั้งหลายจะต้องหาให้ได้มาอัรบะตุอัชยะ4ประการ4ประการตาจะตาฮิดูฮัตตาตะมูตาท่านจะต้องขวนขวายเพียรพยายามหาให้ได้มา4ข้อนี้จนกระทั่งท่านตายจบชีวิตจากโลกดุนยานี้ไปนี่คือสิ่งที่บรรดาอุลามะ
บรรดานักวิชาการได้กำหนดให้กับพวกเราทุกคนอะไรบ้างสี่ประการที่พวกเราทุกคนจะต้องปฏิบัติเหมือนกันจนกว่าจะตายนะครับสี่ข้อนี้เราต้องทำเหมือนกันทุกคนข้อที่หนึ่งสิ่งที่เราต้องหาต้องทำแม่ลนฮาลาลนยุตยัสซารุบีฮีอิลาตออาติลละนี่คือเรื่องที่พวกเราต้องทำหนึ่งพวกเราทุกวันนี้จนกระทั่งตายเราจะต้องหาทรัพย์หาทรัพย์หาเงินประกอบสัมมาอาชีพเพื่อหาทรัพย์สินมาแล้วทรัพย์สินที่หาต้องเป็นทรัพย์ที่ฮาลาลเอาไปทำอะไรทรัพย์ฮาลาลยุตยัสซารุอิลาตออาติลละเพื่อปูทางอำนวยความสะดวกด้วยกับมันไปสู่การสวามิภักดิ์น้อมนำแล้วก็ถวายการบัญชาของอัลลอฮ์ท่านทั้งหลายต้องหานะครับเพราะฉะนั้นบอกว่าพวกเราจะไม่เอาโลกไม่สนใจโลกไม่หาเงินคงเป็นไปไม่ได้สิ่งนี้อิสลามกำหนดว่าพวกเราทุกคนต้องหาตังค์พวกเราเรียกอย่างนี้ใช่ไหมหาตังค์ก็แปลว่าทรัพย์สินเราต้องหาสตังค์ต้องทำมาอาชีพทุกวันนี้ทุกคนต้องทำผมก็ต้องทำท่านก็ต้องทำนบีก็ทำสหาบะก็ทำทุกคนต้องหาทรัพย์เอาไปทำอะไรยุตยัสซารุบิฮิอิลาตออติลละนำทรัพย์สินที่เราหามาเพื่ออำนวยความสะดวกให้ตัวเองเนี่ยไปสนองคำบัญชาไปทำความดีกับอัลลอฮฺตะอาลายกตัวอย่างเช่นวันนี้เนี่ยมีคนบางคนที่เป็นมุสลิมะไม่มีโอกาสในการประกอบพิธีฮัจญ์และอุมเราะห์ฮัจญ์และอุมเราะห์นะครับถูกกำหนดในมัซฮับชาฟิอีของเราเนี่ยเป็นวาญิบต่อทุกคนหนึ่งครั้งในชั่วชีวิตสำหรับบุคคลที่มีความสามารถจะไปได้แต่ผลปรากฏว่าเราก็ยังไม่สามารถสักทีหนึ่งทำไมภาษาคนชาวบ้านเขาเรียกว่าขาดสรอแปลว่าภาษาหลักนิติศาสตร์เขาเรียกขาดอัซาดไม่มีเสบียงไม่มีตังค์ไม่มีทรัพย์เลยไปไม่ได้ฮัจญ์สองแสนกว่าบาทณปัจจุบันร่วม300,000แล้วเฉียดนิดอุมรอเนี่ยเตรียมไปเลย70,000จ่ายแซ่จ่ายผู้นำไปประกอบพิธีอุมรอและฮัจญ์ก็แปลว่าอิบาดะห์ประเภทมาลิยะห์ประเภททรัพย์สินเราต้องมีถ้าเราไม่มีโอกาสของการทำรุกนอิสลามครบ5ประการเราไม่ได้บรรดาอุลามะห์นักวิชาการก็เลยบอกว่าคนเราเนี่ยบางทีเนี่ยไม่เข้าใจเหมือนกันว่าตัวเองต้องหาตังค์ทุกวันเหมือนกันเอาไปทำอะไรไม่ได้สนองอารมณ์ไม่ใช่สะสมเพื่อความร่ำรวยแต่เราเพื่อเอาไปสนองบัญชาของอัลลอฮฺตะอาลาถ้าสิ่งใดเป็นบัญชาของอัลลอฮฺตะอาลาเราจะได้เอาทรัพย์ที่เราหามาที่ฮาลาลนำไปสนองบัญชาของอัลลอฮฺสิ่งนี้ท่านต้องหาจนกระทั่งจบชีวิตจากโลกดุนยานี้ไปเราต้องเพียรพยายามหนึ่งเรื่องแล้วเรื่องนี้ประการที่สองคนมุสลิมต้องหาอะไรอาคุนซอดีกุนยูวัสซากูบีฮีฟีอูมูรีดีนี่ก็แปลว่าเราจะต้องหาคนเคียงข้างหามิตรหาเพื่อนคู่ชีวิตไม่จำเป็นนะครับว่าเพื่อนคู่ชีวิตเนี่ยจะต้องเป็นสามีจะต้องเป็นภรรยาบางทีอาจจะเป็นลูกบางทีอาจจะเป็นพ่อบางทีอาจจะเป็นแม่เอาไปทำอะไรอ่ะยูวัสซากูบีฮีฟีอูมูรีดีนี่แปลว่าคนคนนี้จะต้องเป็นบุคคลที่เราสามารถให้ความสิกะห์ให้ความเชื่อถือให้ความมั่นใจให้เราพ้นผ่านเรื่องราวศาสนาไปได้เราต้องมีคนที่ปรึกษาเราต้องหาให้เจอก็แปลว่าทุกวันนี้ท่านมีชีวิตกันอยู่ในครอบครัวท่านมีหรือยังคนคนเนี้ยเวลามีปัญหาเรื่องศาสนา
เราจะปรึกษาใครดีเพราะเราไม่มีเพื่อนคู่ใจถ้าเราไม่มีในครอบครัวเราไปหานอกสังคมเรามีมิตรสหายแบบนี้ไหมจนกระทั่งบรรดาอุลามะเนี่ยพวกเขามีความพยายามนะครับในเรื่องนี้หาเพื่อนหาผู้รู้หาคนรู้จักหามิตรที่รักแล้วเอาไว้พึ่งพาเรื่องของศาสนาเรามีหรือเปล่าข้อนี้เราต้องหาทุกคนไม่ว่าเราจะเป็นหญิงหรือชายก็ตามเวลาท่านมีปัญหาเรื่องศาสนาเนี่ยท่านสามารถยกหูโทรศัพท์ไปคุยกับเขาได้เลยเพราะเขาสามารถที่จะเคียงข้างดูแลให้ความมั่นใจเรื่องศาสนาได้แล้วคนแบบเนี้ยเขาจะไม่ลืมเราเราจะไม่ลืมเขาเวลาเราจะเดินผ่านสะพานซิรอตอลมุสตะกีมพ้นผ่านไปหลังจากนั้นถ้าผ่านนะครับมันคือประตูสวรรค์แล้วนี่คือเรื่องราวที่ท่านนบีได้บอกกับเราแปลว่าถ้าผ่านสะพานซิรอตอลมุสตะกีมไปได้นี่หลังจากนั้นเนี่ยก็คือสวรรค์แล้วคนบางคนเข้าสวรรค์ไปนี่ผลปรากฏว่าเขายังมีการสั่งเสียบอกกับมิตรสหายเพื่อนของเขาบอกว่าในฐานะที่เรารู้จักกันในโลกดุนยารักใคร่กันเนี่ยขอฝากศาสนาไม่ใช่แค่วันนี้เขาฝากกันถึงวันที่เขาต้องข้ามผ่านสะพานซิรอตอลมุสตะกีมมีการรายงานบันทึกเล่าถึงซอฮาบะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพวกเขาเหล่านี้เขาสั่งเสียกันนะครับกำชับเวลาเขาแต่งงานกันเนี่ยคู่สามีภรรยาหลายคู่เราสื่อสารเล่ากล่าวถึงหน้าสังคมมุสลิมให้รู้จักว่าคนเหล่านี้เวลาเขาแต่งงานกันไปนี่เขาว่าเสียสั่งเสียกันเลยพวกเราจะไว้ใจสามีได้ไหมภรรยาได้ไหมว่าเวลาเขาเข้าสวรรค์เขาไม่ทิ้งเราเราจะมั่นใจได้แค่ไหนเอาวันนี้ไอ้บางที่นอนเคียงหมอนนอนเคียงเตียงนอนเคียงข้างกันมาตลอดใช้เวลา60ปีถ้าเขาขึ้นสวรรค์แล้วเราไม่ได้ขึ้นท่านคิดว่าเขาจะไปทวงกับอัลลอฮ์ไหมอัลลอฮ์ภรรยาฉันอยู่ที่ไหนเราจะไว้ใจได้ไหมเรื่องนี้สิก็ไม่เขาอ่ะเราลองคิดดูจะไว้ใจได้แค่ไหนเพราะฉะนั้นศาสนาก็เลยบอกว่าคนเราถ้าตายอย่าตายเดียวนะครับอย่าคิดว่าตายเดียวเดียวได้คนเดียวในกูโบสเรายังมีโอกาสเกิดมาเป็นอุมมะห์มุฮัมมัดียะห์ประชาชาตินบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็แปลว่าเวลาเราลงกุโบไปนี่ความดีเราฝากไว้คนบนดินได้เราอยู่ใต้ดินฝากคนบนดินได้เขาสามารถส่งต่อความดีไปถึงเราได้ประเด็นก็คือเราจะฝากใครท่านคิดว่าท่านฝากลูกชายท่านได้ไหมวันนี้ลูกมันก็เยอะภรรยามันก็ต้องพาไปเอาใจไปเที่ยวนั่นไปช้อปปิ้งนี่ไปเดินนั่นไปเดินนี่วันที่เราจบชีวิตมันร้องไห้หนึ่งวันหลังจากนั้นเราคืออดีตของมันมันจะจำเราได้ไหมว่าเราคือแม่มันเราคือพ่อมันเราคืออาย่อมันแล้วมันจะต้องส่งผ่านความดีมาหรือชีวิตมันลืมเราไปหลังจากหนึ่งวันดินกบหน้าจบภาษาชาวบ้านเขาเรียกว่างาเตะสามวันก็คือลืมย่อลืมแม่กันเลยแล้วเราบอกว่านี่จะฝากศาสนาฝากความดีส่งผ่านไปที่มันท่านจะฝากได้ไหมท่านมีไหมมั่นใจไหมสักคนหนึ่งเรื่องนี้ผมบอกได้เลยว่าไม่ใช่เรื่องเล็กเกิดมานี่เราต้องฉลาดพอเราฟังบรรดาอุลามะสอนเรานี่พี่น้องทั้งหลายเราคงต้องฉลาดในการคิดแล้ววันนี้อย่าตายเดี่ยวนะผมบอกเลยอย่าตายอนาถาการตายอนาถาที่อุลามะกลัวที่สุดก็แปลว่าเมื่อดินกบหน้าตายไปแล้วเนี่ยคนอยู่บนดุนยาไม่มีใครนึกถึงเราเลยแล้วท่านอย่านึกนะครับว่าเมื่อเขาลืมเราเราไปในอาลัมบารซักเราไปในโลกกิยามะห์ในวันนู้นวันแห่งการสาสางชำระจะมีคนมานึกถึงเราในตำราหลายเล่มทั้งอาหรับและยาวีมลายูตำราไซรุสซาลิกีนตำราฮิดายะตุสซาลิกีนได้มีการบันทึกเล่าถึงการชะฟาอะห์การช่วยเหลือการตกนรกของพวกเราก็แปลว่าเวลาพวกเราตกนรกนี่จะมีคนมาชะฟาอะห์ช่วยเหลือเริ่มจากนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเขาเรียกว่าชะฟาอะห์อุซมาการชะฟาอะห์ที่ใหญ่ที่สุดคือท่านนบีเวลาเราจะเดินผ่านสะพานซิรอตอลมุสตะกีมนี่ท่านนบีบอกว่าอย่างไร
โอ้ประชาชาติของฉันตอนใช้ชีวิตอยู่บนโลกดุนยาเนี่ยเท้าของเรานี่วางให้ตรงทางศาสนาให้เที่ยงตรงที่สุดเราคิดว่าเราวางตรงไหมทุกวันนี้ตรงยังไงเอ้าดูเท้าที่เราก้าวเดินอยู่ในโลกดุนยาเวลาเราเดินไปในสถานที่ต่างๆนี่ไปในทางที่อัลลอฮ์ใช้ไหมทางที่ศาสนาให้ไปไหมถ้าทางนั้นไปนั่นเขาเรียกซีรอตอลมุสตะกีมทางที่เที่ยงตรงต่อมาอีกแม้กระทั่งอุลามะวิชาฟิกฮ์อิหม่ามชาฟิอีเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งอิหม่ามนะวะวีกล่าวในตำราฟิกฮ์หลายเล่มเวลาเราละหมาดท่านยืนละหมาดไม่ว่าหญิงหรือชายก็ตามถ้าท่านอยากจะผ่านซีรอตอลมุสตะกีมสะพานซีรอตไปได้ในวันกิยามะห์เท้าท่านตรงไหมเอาอันนี้เอาเรื่องฟิกฮ์ก่อนเท้าเราตรงไหมเอาท่านเคยเห็นการยืนละหมาดเดี๋ยวขอโทษนะขอโทษกลับไปบ้านนะตอนนี้ยังไม่รู้ว่าตรงไม่ตรงเดี๋ยวไปละหมาดเนี่ยเดี๋ยวดูเท้าเท้าไปเรียนหนังสือกับบรรดาบอบอโต๊ะครูเก่าๆทั้งหลายเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยเวลาจะละหมาดเนี่ยเขาจะพูดคำหนึ่งออกมาแต่พูดชัดเจนและขอบแปลมันเป็นซุนนะห์นบีเซาวูซูฟูฟากุมฟาอินนาตัสวิยาตัสซอฟฟีมินตามามิสซอลาเซาวูซูฟูฟากุมจัดแถวให้ตรงละหมาดจัดแถวให้ตรงเพราะแท้จริงการทำแถวให้ตรงเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งของการที่ทำให้ละหมาดเราเกิดความสมบูรณ์บางโต๊ะครูเขาจะใช้คำพูดนี้อิสตาวูจัดแถวให้ตรงวาลาตัคตาลีฟูเท้าของเราเนี่ยอย่าเบนหนีสลับกันอย่าเบนหนีสลับกันเคยเห็นคนละหมาดยืนเท้าเงี้ยพวกเราเคยเห็นนะเนี่ยถามหน่อยเดี๋ยวท่านกลับไปละหมาดตอนนี้ไม่รู้ตัวนะครับเราไม่รู้ตัวผมบอกได้เลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยหน้าเวทีเนี่ยคงไม่ต้องคุยอะไรกันเยอะเลยปรับตัวผมปรับตัวท่านเอาให้ตรงกันเดี๋ยวอินชาอัลเลาะห์ขึ้นสวรรค์ด้วยกันเจอกันใหม่บทเนี่ยประเด็นคือพอเราเข้าสวรรค์เนี่ยคนที่เคยกินอาหารร่วมโต๊ะกันคนที่อยู่ในงานมัสยิดด้วยกันคนที่นอนในห้องเดียวกันคนที่เคียงหมอนกันคนที่อยู่ในครอบครัวเดียวกันตายไปเราขึ้นสวรรค์เดียวเราไม่เจอเขาแล้วท่านจะเสียใจไหมว่าท่านไม่เจอครอบครัวจะเสียใจไหมว่าท่านไม่เจอสามีท่านไม่เจอภรรยาท่านไม่เจอลูกไม่เจอคนที่รู้จักไม่เจอลูกศิษย์ไม่เจออาจารย์ลูกศิษย์ก็บอกว่าเรียนมาโต๊ะครูนี่ลูกศิษย์นับหมื่นไม่เจอโต๊ะครูแล้วเมื่อไม่เจอเนี่ยทำอะไรกันได้บ้างเอ้าเมื่อไม่เจอทำอะไรได้บ้างเพราะบอกเลยอิหม่ามกอซาลีรอฮิมะฮุลลอฮุตะอาลาท่านอยู่ในศตวรรษที่6ของนักวิชาการอิสลามแล้วเป็นหนึ่งในที่บรรดาอุลามะบอกว่าเป็นมุญัดดิดผู้ฟื้นฟูศาสนานบีบอกร้อยปีจะมีหนึ่งคนคนที่เก่งกาจในเรื่องของศาสนาอิสลามเนี่ยร้อยปีแต่ละร้อยปีจะเจอหนึ่งคนในยุคศตวรรษที่6ในกุรูนที่6บรรดานักวิชาการลงมติเป็นเอกฉันท์คืออิหม่ามกอซาลีคำพูดนี้เรารู้จักกันดีอิหม่ามกอซาลีผมคิดว่าไม่มีใครไม่รู้จักอิหม่ามกอซาลีบอกว่ายังไงอิหม่ามกอซาลีบอกว่ามนุษย์เราอะนะทุกคนเวลาอัลลอฮ์เปิดประตูสวรรค์ให้เข้าไปเราจะลืมทุกอย่างเลยไม่มีทางเลยจะนึกถึงใครเลยไม่มีทางเราจะลืมทุกอย่างเลยอิหม่ามกอซาลีตั้งคำถามไว้ในตำราของท่านเล่มหนึ่งอิยะฮ์ยาอูลูดีนท่านถามคำถามไว้ว่าฟาอิงกุลตาถ้าหากพวกท่านกล่าวถามว่าคนหนึ่งคนถ้าตกนรกไปตกนรกของอัลลอฮ์ในวันกิยามะห์กับอีกคนหนึ่งเนี่ยเขาไม่ได้ตกนรกอัลลอฮ์เปิดประตูสวรรค์ให้เขาเห็นแล้วปิดประตูไม่ให้เขาเข้าใครเจ็บปวดมากกว่ากันนี่คือคำถามที่มัมกอดาลีถามเอาเราลองตอบดูหนึ่งตกนรกหมกไหม2ไม่ต้องลงนรกเปิดประตูสวรรค์ให้ดูแล้วปิดบอกว่าไม่ให้เราเข้าใครเจ็บปวดมากกว่ากันอะไรคืออาซาบยังปาดีอาลีมุน
อาซาบุนอาลีมุนอาซาบที่เจ็บปวดเนี่ยอันไหนคำตอบข้อ2เนี่ยเห็นสวรรค์แต่ไม่ได้เข้าเจ็บปวดมากกว่าการตกนรกหมกไหม้ซะอีกเพราะสวรรค์ของอัลเลาะห์เวลาเราเห็นเนี่ยเราจะลืมทุกอย่างเลยเดี๋ยวท่านทั้งหลายตายไปเวลาได้ขึ้นสวรรค์ท่านจะลืมหมดเลยอ้าวเมียเราไม่มีสามีเราไม่มีลูกเราไม่มีแต่จะมีคนอยู่จำพวกหนึ่งเขาฝากกันไว้ท่านอิหม่ามชาฟิอีรอฮิมะฮุลลอฮุตะอาลาท่านเนี่ยเวลาท่านป่วยลูกศิษย์ลูกหาไปเยี่ยมท่านจะบอกกับลูกศิษย์วันนี้ท่านเคยฝากศาสนาไว้ที่ใครฝากความหวังไว้ที่ใครอิหม่ามชาฟิอีบอกว่าลูกศิษย์รักฉันไหมลูกศิษย์บอกรักครับครูถ้าพวกเธอตายไปไม่เจอฉันในสวรรค์เนี่ยท้วงติงอัลลอฮ์เรื่องฉันด้วยนะว่าไม่มีฉันในสวรรค์อ้าวพวกเราคิดว่าพอเราไม่ได้ขึ้นสวรรค์เราจะฝากใครให้มาท้วงเราอ้าวจะฝากใครก่อนสวรรค์น่ะคุยเรื่องอาลัมบะรซักก่อนวันนี้คิดว่าอยู่ในกุโบร์ถนนตีทุกวันน่ะจะฝากการอะไรผ่อนปรนให้กับลูกคนไหนหรือจะฝากใครท่านจะฝากใครผมบอกได้เลยว่ายุคอาคิรีซามานยากหน่อยเพราะเราเนี่ยให้ลูกเรามีครอบครัวตั้งแต่วันที่เรายังไม่เสียชีวิตพอมันมีครอบครัวมันมีภาระพอเราตายไปอ่ะเรื่องอะไรมันจะไปนึกถึงเราเยอะมันมีลูกมีเมียมีภรรยามีสามีมีลูกที่ต้องรับผิดชอบย่อตายมาตายกลายเป็นอดีตของลูกไปแล้วเพียงชั่วข้ามคืนบอกได้เลยนี่คือเรื่องจริงเราคิดจะไปฝากความหวังไว้กับใครเอาให้แน่นะสักคนหนึ่งใครจะเดินไปกุโบอ่านกุรอานให้เราทุกวันในการซิยารอกุโบเราจะฝากใครอ้าวเพื่อผ่อนความดีตรงนี้ให้กับชีวิตของเราเพราะฉะนั้นบรรดานักวิชาการฟิกฮ์เลยบอกว่าเวลาพวกท่านทั้งหลายทำการละหมาดท่านลองดูเท้าของพวกท่านนะอิสตาวูวะลาตัคตาลิฟูทำให้ตรงนะผู้หญิงก็ตรงนะผู้ชายก็ตรงปลายเท้าหันไปกิบลัตจริงหรือเปล่าเอาลองดูเลยหรือเราละหมาดสะเพ้าไปอย่างนี้บางคนนะปลายเท้าแถบหันหลังให้กิบลัตเวทมางี้แล้วนะความที่เคยชินในการปฏิบัตินักวิชาการฟิกฮ์อิหม่ามนะวะวีบอกว่าถ้าละหมาดอย่างนี้จะก้าวแรกผ่านสะพานซีรอตหล่นเลยเอาหล่นเลยถ้าลองคิดดูอะไรคือสะพานซีรอตสะพานซีรอตนบีเล่าให้ฟังในหลักอะกีดะห์อัสซัมอียะห์ที่เราต้องฟังห้ามเติมผมก็เติมไม่ได้ฟังอย่างเดียวอะไรสะพานซีรอตสะพานซีรอตก็คือสะพานความยาวของมันนบีใช้คำว่าหลายพันปีในการเดินเท้าภาษายาวีเขาบอกว่าบริบูริบูตาฮนบรจาลันแปลว่าใช้ระยะในการเดินเท้าหลายพันปีท่านลองคิดดูวันนี้ท่านเดินจากลำมุตตะนอยไปเนี่ยอย่าพักนะครับอย่าพักเอาแค่ปีเดียว365วันท่านคิดว่าท่านจะเดินถึงไหนเอาแค่ปีเดียวไม่ต้องหลายพันปีเอาแค่ปีเดียวเราจะเดินถึงไหนนี่ความยาวของสะพานซีรอตนี่หลายพันปีแล้วบนสะพานซีรอตมีอะไรเล็กกว่าเส้นผมของพวกเราคมกว่าอะไรคมกว่าตาดาบอะไรคือตาดาบก็คือคมดาบคมกว่านั้นเล็กกว่าเส้นผมเบื้องล่างของมันคือนรกตกไปไม่ใช่หล่นคลองนะนั่นคือไฟนรกไม่ใช่หล่นคลองแปลว่าหล่นก็คือจบหมดโอกาสแล้วแก้ตัวไม่ต้องคุยเรื่องสวรรค์อีกต่อไปนั่นคือจุดสุดท้ายด่านสุดท้ายของการเปิดประตูสวรรค์ข้ามฟากไปหลังจากนั้นคือบ่อน้ำเกาซัดประตูสวรรค์เข้าได้เลยนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกกับพวกเราทุกคนว่าเวลาเราผ่านสะพานซีรอตไปอัลลอฮ์ตะอาลาจะให้โอกาสอุมมะห์มุฮัมมัดียะในซูเราะห์อัลกอซัรอินนาอะตัยนากัลกอซัรนบีบอกว่าฉันได้รับโอกาสบ่อน้ำกอซัร
ประชากรของฉันจะดื่มคนละอึกเมื่อดื่มอึกหนึ่งพวกเราจะไม่กระหายน้ำอีกเลยจำไว้เลยนะพวกเราจะไม่กระหายน้ำอีกเลยเราจะไม่ดื่มน้ำอีกเลยเราจะไม่ดื่มเพราะกระหายน้ำไม่มีแล้วบ่อน้ำเกาสัตว์หลังจากนั้นเข้าสวรรค์ไปนั่นคือคนผ่านสะพานสีรอดประเด็นสะพานมันเล็กๆเท้าท่านอยู่อย่างเงี้ยเวลาท่านละหมาดนี่กิบลัตกิบลัตของที่นี่คือหันไปทางนี้ผมหันให้ท่านทั้งหลายนี่กิบลัตเท้าท่านต้องวางอย่างนี้ท่านลองดูฟิกกออะไรคือวิชาฟิกกอเดี๋ยวเราคุยกันเวลาเขาสอนเราให้ทำการละหมาดนบีสอนมาตั้งแต่ยุคสมัยนบีซอลลูกะมารอไอตูนูนีอุซอลลีพวกท่านทั้งหลายละหมาดให้เหมือนฉันละหมาดนะเว้ยนบีบอกสั่งไว้แล้วอะละหมาดให้เหมือนฉันละหมาดนบีว่าพอมาถึงยุคของเราลองดูเอาว่าแค่ยำอุลอิควานมาละหมาดกันวันศุกร์กันนะละหมาดไม่มีเหมือนกันสักคนหนึ่งต่างคนต่างไม่เหมือนกันใครละหมาดถูกใครถูกและใครได้รับความดีใครได้รับการรีดอยังบอกไม่ได้เพราะไม่เหมือนกันเลยไม่เหมือนท่านลองดูยุคนี้ไม่เหมือนกันทั้งสุรายุคลูกเราไม่ตีลังกาหงายท้องกันละหมาดเพราะไม่ทำตามระเบียบเลยเพราะบอกว่านี่เรื่องสุนัตจริงๆนบียังไม่ได้แบ่งแดนนะครับว่านี่คือสุนัตนี่คือฟัรดูนี่คือรุกลนี่คือชะรูดเอาให้ถูกให้เหมือนนบีทั้งหมดก่อนวันที่ท่านนบีละหมาดในนครมะดีนะห์เนี่ยละหมาดจะมาอ่ะก่อนละหมาดนบีจะเช็คซอฟก่อนอิสตาวูไอ้พวกเราก็เอาเสียงมากะอย่างเดียวเลยเหมือนกันบางโต๊ะอิหม่ามซองไม่รู้ว่าอะไรก็ไม่รู้เอาจะเหมือนฮารอมมากะอย่างเดียวเลยว่าให้ชัดแปลเขาฟังด้วยอิสตาวูทำแถวให้ตรงท่านรู้ป่าวว่าแถวจะตรงยังไงทุกวันนี้ผมว่าก็ยังไม่รู้อยู่ดีนี่ยังถกกันอยู่เลยนี่ตรงเนี่ยตรงไหนไหล่ตรงปลายเท้าตรงอ้าวเอาตรงยังไงส้นเท้าตรงอะไรตรงถึงจะเรียกว่าแถวตรงไม่รู้ก็เห็นเขาขีดเส้นทุกสุราเลยเหมือนกันตีซอบการละหมาดจะมาอาที่ได้ฟาดีลัดท่านจำไว้นะสำหรับผู้ชายอ่ะมัซฮับชาฟีอีของเราเนี่ยแถวต้องห่างไม่เกิน3ศอกถ้าเกิน3ศอกฟาดีลัดจะมาอาจบไม่มีแล้วจะมาอาที่นบีบอกไว้ในรีวายะ25เท่า27เท่าเพราะมันเกิน3ศอกสำหรับผู้ชายทีนี้เวลาเขาตีเส้นเขาจะวัดระยะประมาณ3ศอกก็ตีเส้นบางมัสยิดนี่เขาใช้หินอ่อนเลยนะครับตีเป็นเส้นเอาไว้เท้าตั้งประเด็นที่ท่านจะเท้าตรงอ่ะท่านทำยังไงอ่ะทุกวันนี้ยังว่ากันไม่ได้เลยพอมีจะมาอัตบลิกมาละหมาดข้างๆเราเขาเย่อเราอยู่นั่นแหละไอเราก็มันติดสมัยโควิดเคยละหมาดห่างมันโล่งดีจะละหมาดห่างๆกันไอนี่ดะวะห์ก็คอยอยู่ดึงเขาก็หวังดีดึงมานี่ดึงมานี่ไอ้เราก็ขยบไปนู่นอีกแล้วเวลาเราเท้าไม่ตรงเขาอยู่ปัดอยู่นั่นแหละไม่ละหมาดเพราะเขาโดนซ้อมมาท่านลองดูให้ดีหลักการในหลักการของเราการปฏิบัติละหมาดเท้าจะตรงนี่เขาให้อิงตาตุ่มเขาให้อิงตาตุ่มกะบะตาตุ่มตาตุ่มของเราหรือไม่ก็หัวไหล่ของเราบาฮูกาติฟอักตาฟนบีสอนไว้แล้วนบีบอกว่าแถวจะตรงกันซอบเดียวกันเป็นระนาบเดียวกันตรงกันตาตุ่มตรงกันหรือไม่กับหัวไหล่ตรงกันนั่นคือแถวตรงไม่ใช่ส้นเท้าตรงกันบางคนวางส้นเลยนะดูส้นไม่ใช่บางคนดูปลายเท้าก็ไม่ใช่ไอ้นี่เท้าเบอร์10ไอ้นี่เท้าเบอร์6มันจะตรงกันได้ยังไงมันเหลื่อมกันอยู่อย่างนี้ถ้าเอาปลายเท้าถ้าเอาส้นเท้าก็ไม่ตรงถ้าเอาตาตุ่มทุกคนถูกสร้างโครงสร้างตาตุ่มที่มุสตะกีมอิสติกอมามาตรฐานตรงกลางหัวไหล่ก็เหมือนกันท่านลองจัดไหล่ให้ตรงกันชิดไหล่ต่อไหล่แถวจะตรงเป็นระนาบเดียวกันลองไปดูส้นกับปลายเท้าจะไม่ตรงกันแค่เรื่องอย่างเงี้ยผมว่าง่ายที่สุดแล้วของการเรียนฟัรดูอีน
แต่ทุกวันนี้ยังละหมาดไม่ตรงกันอยู่ดีสองต่อมาเมื่อตรงกันแล้วดูเท้าให้ดีเท้าให้ตรงนบีกลัวอุลามะอวยมัมนาวีบอกฉันกลัวมากใครก็ตามละหมาดเท้าไม่ตรงกิบลัตนะอย่าหวังเลยจะผ่านสะพานซิรอตอลมุสตะกีมไปง่ายๆเพราะสะพานซิรอตอลมุสตะกีมเล็กมากเพราะฉะนั้นเวลาท่านเดินผ่านท่านจะต้องก้าวอย่างนี้นะครับดูนะวิธีก้าวเคยเห็นนางแบบเดินบนแคทวอล์กไหมท่านต้องไปอย่างนี้แล้วขอโทษนะวันนี้พวกท่านละหมาดเท้าวางยังไงอยู่อย่างนี้เมื่อท่านอยู่อย่างนี้ก้าวแรกไปก็หล่นตูมเลยขอโทษนะวะลียาซุบิลละหล่นตูมไม่รอดไม่มีทางก็มันพลาดตั้งแต่ก้าวแรกเลยมันไม่ตรงมันจะไปยังไงมันอยู่อย่างนี้เนี่ยถึงได้นบีสอนอบูฮุรอยรอว่าจำฮะดีษบทนี้ซอลลูกามารอไอตูมูนีอุซอลีเวลาละหมาดเอาให้เหมือนนบีละหมาดถ้าวันนี้เพี้ยนนะลูกหลานเราตีลังกาแน่นอนนะซอบละหมาดมันจะละไม่ละหมาดแบบเราวันนี้แล้วเพราะเราเพี้ยนตั้งแต่ยุคเราแล้วเรามาดูพวกเราละหมาดกันดูเอาตามตาเรื่องเลยเหมือนกันก็แค่เรื่องง่ายๆอย่างนี้มันก็เป็นลักษณะอย่างนี้วันหนึ่งนะครับอันนี้ผมประสบเหตุตรงมีกลุ่มอามีรของจะมาอาตับลีกเดินทางมาจาก3จังหวัดชายแดนภาคใต้หรือเราเรียกกันว่ากลุ่มสภาอุลามะที่เดินทางมาจาก3จังหวัดชายแดนเดินทางมาที่นูรุลอิสลามสุเหร่าเขียวที่บ้านผมเขานำละหมาดเขาอยู่ซอบหน้าบรรดาบอบอบรรดาโต๊ะครูทั้งหลายเนี่ยก่อนละหมาดนี่เขาจัดซอบนานมากเลยทำให้นักเรียนปนเรานี่เกิดความโอลหนโอลเวงกันหมดเลยเวลาดูนานมากจัดซอบทำไมพวกเราอยู่ทุกวันนี้เราไม่เห็นนานอย่างนั้นแล้วโต๊ะอิหม่ามเข้าซอบได้ตักเบสเนี่ยไอ้ข้างหลังบอกอ้าวเขาเอากันแล้วเราว่าไปแล้วไม่รอไม่มีจัดซอบไม่มีอะไรทั้งนั้นวันทรงวันศุกร์เหมือนกันหมดเลยลงจากมิมบัตโต๊ะบีลากอมัดปังตักเบสไปเลยไม่รออะไรทั้งนั้นนี่เขาจัดซอบนานมากแล้วเขาบอกวิธีการจัดซอบให้นักเรียนนี่งงมากเลยเฮ้ยพวกเราไม่อายกันเลยหรอต้องมาเรียนกันใหม่เลยเนี่ยวิธีง่ายๆเองเพราะเราขาดการปฏิบัติมาตั้งแต่ยุคก่อนเราบรรพชนมาถึงยุคเราเราง่ายหมดเลยแต่ถามว่าสุราเนี่ยตีเส้นไหมเมื่อกี้ผมไปละหมาดยามุลิควานข้างบนเมื่อกี้แปะพัตเตอร์ไว้อันนั้นคือเว้นช่องห่างนั่นแสดงว่าช่วงดอรูรอโควิดละหมาดห่างแต่แผ่นปูนน่ะแผ่นกระเบื้องน่ะเขาทำสีดำไว้นั่นเอาไว้วางเท้าในแต่ละซอบความห่างระยะประมาณ3ศอกแต่ประเด็นเวลาระวางเท้าตรงหรือเปล่าบางคนอยู่งี้บางคนไปเหยียบปลายเท้าใครในคนข้างๆเลยมันมาเกยกันไอ้นี่พวกชอบเกยอยู่งี้ท่านลองดูได้เลยวันนี้จะบิดให้ตรงลองกลับไปละหมาดดูนะผลปรากฏว่ามาไม่ได้เส้นเอ็นจะขาดเพราะมันชินมาแล้วเกือบ40ปีในวิธีการปฏิบัติอย่างนี้นบีเลยกลัวเมื่อไม่ตรงตั้งแต่วันนี้จะหาความตรงตั้งแต่วันไหนเวลาอ่านฟาติฮะห์อิห์ดีนัสซิรอตัลมุสตะกีมข้าแต่อัลลอฮ์ชี้นำพวกเราสู่เส้นทางที่ตรงด้วยเถิดจะตรงยังไงเราทำไม่ตรงเมื่อเป็นอย่างนี้ก้าวสะพานซิรอตอลมุสตะกีมจะไปไม่ได้แต่มีเรื่องนึงที่ผมจะพูดในข้อ2ที่ว่ามาเนี่ยถ้าท่านมีมิตรสหายที่เชื่อถือได้รักกันจริงนะตั้งแต่ดุนยาฝากเรื่องไว้ท่านจะช่วยเหลือกันได้ตั้งแต่สะพานซิรอตอลมุสตะกีมมีบุรุษผู้หนึ่งเขาบอกกับภรรยาของเขาเขาบอกกับภรรยาของเขาก็คือซอฮาบะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเวลาเขาแต่งงานกันไปเขาบอกกับภรรยาของเขาว่าการแต่งงานของเราในวันนี้ก็ประหนึ่งคือการแต่งงานในวันบนสะพานซิรอตอลมุสตะกีมยังไงอ่ะก็แปลว่าบังอ่ะในฐานะเป็นสามีจะเป็นสามีเธอจนไปถึงสะพานซิรอตอลมุสตะกีมก็แปลว่าถ้าเธอเดินผ่านบังจะจูงนบีจะได้รับสิทธิ์นี้กับบรรดาประชากรของพระองค์ท่านแล้วแต่พวกเรานะเราจะมีใครจูงหรือเปล่า
้าวไอ้บางกูไปอย่างเร็วเลยปูดปูดปูดขนาดมันอยู่บนดุนยอนี่มันยังไม่ละหมาดจะมาอ้ากับเราเลยเคยเห็นบาละหมาดแข่งกันเคยแข่งกันบ้างอะไรว่ามันอ่านละหมาดออกมาไอเราใส่ตะละกงมันบอกว่าเราช้าเกินไปมันตักเบสไปแล้วมันรอกาอัดสองแล้วปลายๆแล้วเราเพิ่งตักเบสพอรอกาอัดสามละหมาดมักเร็บให้สลามจ้าเอหันซ้ายหันขวาเจอกันพอดีไอเด็กบอกฉันเสร็จก่อนนั่งขำกันกิ๊กเลยในบ้านลูกกันงงมากระย่อละหมาดกันคนละมุมสยดอกันคนละอันไม่เคยละหมาดรวมกันแล้วคนทำอย่างเงี้ยท่านคิดว่าอาคนซอดิกลมิดแท้ประกันภัยได้ไหมเนี่ยตายไปกูจะฝากเรื่องไว้ได้ปะวะขนาดละหมาดมันยังหนีกูเลยท่านลองดูนี่คือเรื่องจริงถึงได้ผมบอกว่าวันนี้เราใช้ชีวิตอยู่บนโลกดุนยาไม่ใช่กินอิ่มนอนหลับท่านมีเพื่อนเยอะอะจริงท่านฝากเรื่องชีวิตท่านไว้จนถึงอาเครอเนี่ยใครพึ่งได้บ้างลองมองหน้าดูผมเนี่ยท่านรู้จักผมสมมุตินะจานฝากไว้ด้วยนะฉันก็จะรอดหรือเปล่ายังไม่รู้วะลียาซุบิลละก็ยังหาคนพึ่งเหมือนกันเอาแน่ๆเลยชัวร์ใครว่าจะพึ่งได้เลยต้องหาที่พึ่งหลายๆคนวันที่เราเดินผ่านสะพานซิรอตอลมุสตะกีมนบียกมือขอดุอาอัลลอฮุยาร็อบบีสัลลิมอุมมัตกูสัลลิมอุมมัตกูสัลลิมอุมมะตีสัลลิมอุมมะตีselamatkanlah umatku selamatkanlah umatku hei Tuhanku selamatkanlah umatku Nabi ร้องพวกเราเดินคนแรกท่านลองคิดดูไอ้ตะวะละหมาดแบบเมื่อกี้มันเดินหล่นไปพวกก้าวแรกโป๊ะตกลงไปเลยไอ้คนที่สองจะไปยังไงอ้าวกูไม่ไปแล้วหล่นไปแล้วหายลับเลยและข้างล่างไม่ใช่คลองนะครับไม่ใช่น้ำตกพริ้วกิ้งลงไปเนี่ยก็แปลว่าไม่เลยนั่นนรกนี่คือเรื่องที่เราฟังมาจากรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมประเด็นคนที่สองจะเดินผ่านไปมันไม่ไปมันจำได้ไอ้บังมันเคยสัญญาว่าจะมาจูงมันข้ามเด็กค่อยๆนะเดี๋ยวบังจูงเหมือนเดินบนทุกวันนี้แหละค่อยๆจูงค่อยๆจูงสัญญากันแล้วนบีบอกชื่นใจสลามัดกันละอุมัดกูเฮตุฮันกูได้โปรดให้ความปลอดภัยกับประชากรของฉันมีคนมาจูงกันโอ้นบีบอกมาชาอัลลอฮ์อย่างนี้รอดไปเป็นทีมเพราะเขาฝากเรื่องกันได้หลังจากนั้นเวลาพ้นผ่านไปแล้วอ่ะเข้าสวรรค์ไปอ้าวจะฝากใครอีกอ้าวจะฝากใครเราไม่ได้เข้าสมมุตินะเขาเข้าแล้วบนสะพานซิรอตอลมุสตะกีมเนี่ยจะมีด่านเอ็กซเรย์ด่านเอ็กซเรย์เขาเรียกว่ามีมากานูตัสตีชิลอีมานิวัสศอลาติวัสซะกาติวัสซิยามมีจุดตัมปัดเปรซออีมานสถานที่ตรวจเช็คอีมานเจอก่อนเลยเวลาเดินไปจะเจอจุดเช็คอีมานเอ็กซเรย์ปืด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 ผ่านป่ารูปบนอีมานอ้าวผ่านไฟเขียวขึ้นไปต่อจนกระทั่งมีจุดตรวจสอบละหมาดละหมาดทั้งหมดที่ละหมาดกันมากี่หมื่นกี่แสนวักตูตลอดชั่วชีวิตเราในโลกดุนยาผ่านหรือเปล่าเอาผ่านไปต่อละหมาดบวชผ่านไม่บวชผ่านไปต่อซะกาตผ่านไม่ผ่านไปต่อฮัจญ์อุมเราะห์ผ่านไม่ผ่านไปต่อทำความดีกับคนใกล้ตัวไกลตัวพ่อแม่ครูบาอาจารย์ผู้ปกครองอะไรต่างๆผ่านไม่ผ่านไปต่อบนสะพานยังมีด่านอีกต่างหากเดินก็ยากพออยู่แล้วยังตรวจด่านอีกมีด่านกันเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายคนโบราณเนี่ยอุลามะเขาสอนเราวันนี้ใช้ชีวิตอยู่บนโลกดุนยาท่านคิดว่าท่านจะฝากความหวังศาสนาความดีความสุขไว้กับใครวันเราตายเราจะฝากไว้กับใครซอบ้านนบีเวลาฟังอย่างนี้จากท่านนบีอยู่ไม่ถูกแล้วท่านอัมบินอาสท่านรู้จักดีนะอัมบินอาสเคยได้ยินชื่อนะซอบ้านท่านนบีท่านนี้เวลาฟังนั่งร้องไห้อยู่ไม่สุขเลยเรียกลูกชายมาวันที่จะตายวันที่จะเสียชีวิตเรียกอับดุลลอฮ์มาอับดุลลอฮ์บินอัมบินอาสคือบุตรชายของท่านท่านคืออัมบินอาสท่านไปเสียชีวิตที่ประเทศอียิปต์นักเรียนไคโรน่ะถ้าไปเมืองฟุสตอด
เมืองฟุสตอดก็คือปัจจุบันก็คือมัสยิดยามียะอัมบินอาสมีโต๊ะอิหม่ามก็คือชื่อมูฮัมหมัดญิบรีลตอนนี้อยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาแล้วถึงเวลาค่ำ27รอมฎอนเขาจะกลับมาเป็นอิหม่ามนำละหมาดคนจะเต็มไปหมดเลยเอาว่าถ้าท่านอยากจะไปละหมาดตะรอวียะค่ำ27ที่นั่นนะ3โมงเช้าต้องไปปูสะญะดะห์รอแล้วไม่อย่างนั้นท่านไม่ได้ละหมาดในสุเหร่าแน่ผมเนี่ยทุกค่ำ27จะต้องไปละหมาดที่นั่นในสมัยที่เรียนเนี่ยทุกปีรอมฎอนก็จะไปละหมาดกันที่นั่นนักเรียนอัซฮัดจะไปเจอกันที่นั่นยามียะอัมบินอาสทุกคนจะรู้กันผลปากของเราไปตอนไหน3โมงเย็นแก้บวช6โมงเย็นไป3โมงเย็นอินทผาลัมใส่เสื้อกันหนาวไปเลยครับใส่เสื้อกันหนาวไปเลยใส่ถุงมีกระบอกน้ำมีอะไรมีซาบาดี้ซาบาดี้ก็คือโยเกิร์ตบ้านเราอ่ะพกใส่กระเป๋าไปเลยไปแก้บวชมีน้ำมีอะไรเรียบร้อยผลปรากฏว่า3โมงเย็นเนี่ยถ้าเป็นมัสยิดจัมอุลิควานละมุตะนอยแห่งเนี้ยผมว่าน่าจะอยู่โรงเรียนน่ะที่จอดรถฝากนู้นน่ะโรงจอดรถฝั่งนู้นน่ะนู่นน่ะไปละหมาดตรงนู้นประมาณนั้นนั่น3โมงเย็นความที่คนเยอะอัมบินอาสถูกฝังที่นั่นวันที่ท่านจะเสียชีวิตความกลัวของท่านนะถามเมื่อคนเหล่านี้คือใครคนที่นบีรับรองหมดแล้วแต่ความที่เขากลัวเรื่องตายอ่ะเวลาตกไปตายในอัลลัมบารซักเขาฝากลูกเขาไว้อับดุลลอฮ์มานี่มหายอวันที่ยอตายขอให้เธอปฏิบัติดังนี้หนึ่งเวลาเอาศพย่อลงหลุมน่ะค่อยค่อยหย่อนค่อย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 ลงเป็นจังหวะจังหวะเพื่อย่อจะได้ทำใจได้ว่าไปอยู่ที่แคบเนี่ยมันน่ากลัวค่อยค่อยทำใจพวกเราเนี่ยเจ้าหน้าที่กูโบบางที่ความมันเซียนนะย่อนตูมตอกยังกับประจันเลยเอาย่อกูลงตกใจเลยใจหายเลยลงไปท่านลองคิดดูคนเรานะไม่เคยอยู่ในที่แคบอ่ะมันลงไปพอดีตัวน่ะลงไปตูมนี่ตอนนี้ลงอัลลัมบารรักแล้วนะมันหย่อนลงไปเอาเชือกดึงใช่ไหมหัวท้ายไอ้นี่เจ้าหน้าที่กูโบอยู่ฝากนี่ไอ้คนถือพั่วไอ้คนนู้นอยู่ฝากนู้นไอ้ลูกก็ใส่โต๊บรอแล้วยืนสะเบาะสะเบาะร้องไห้นิดนิดอยู่ข้างกูโบจะตะละเกนก็ไม่ได้จะตัสบีดก็ว่าไม่ออกต้องคูอยู่ดีเด็กปอเนาะอยู่ดีเชิญมาไอ้เราก็ยืนดูย่อเราลงหลุมผลปรากฏว่าเวลาย่อนตุ้มลงไปนี่ลงแทบระเบิดอัมบินอาสบอกกับลูกว่าค่อยๆ ย่อนพอย่อนแล้วพักใครจะทำให้เราถ้าลองคิดดูใครจะทำให้เราแบบเนี้ยย่อนแล้วพักพักก่อนเอาย่อนใหม่พักค้างไว้เสียวเวลาลงไปเรียบร้อยแล้วทำยังไงจะเอาดินกลบน่ะจะเอาดินกลบลงหลุมน่ะค่อยๆโปรยลงมาซาลาซาฮาซียาเตนแปลว่า3กอบมือค่อยๆก่อนค่อยๆโปรยก่อนลองก่อนค่อยๆเอาดินกบพวกเราแทงพั่วกันด้วยความเซียนเหมือนกันคนฝังศพตูมตูมตูมนั่นน่ะข้างล่างน่ะโลงแตกไปแล้วนะเพราะกระดานแค่2มิลถ้าเจอกระดานหนาๆหน่อยมันก็รองรับดินได้ไอ้นี่แทงทีตูมตูมผมว่าเอาแมคโครเล็กๆโกยเลยดีกว่าสุเราจัดงานซื้อแมคโครฝังศพขุดกูโบกับแมคโครเลยเอาศพลงหลุมได้กับตักดินตูมยัดเลยเขาค่อยๆอูแอมบินอาสบอกค่อยๆนะลูกนะย่อกลัวค่อยๆโปรยลงดินฟาชันนูอะไลยัตุรอบาชันนานี่คือตัวบทฮะดีษซอฮีฮ์บุคอรีค่อยๆโปรยดินกบหน้าย่อค่อยๆทีละนิดทีละนิดนี่เขาฝากได้ลูกก็บอกเองครับยศและหลังจากนั้นเวลาเอาดินท่วมขึ้นมาเสมอกันแล้วเนี่ยอย่าให้ดินสูงกว่าที่กบหลุมน่ะมากไปนักอย่าเกินหนึ่งศอกไอ้พวกเรานี่สร้างลูกหลุมขึ้นมานี่บางคนนี่ฝังไดโนเสาร์ขอโทษนะนึกว่าฝังไดโนเสาร์โอ้โหมันเล่นงี้นึกว่าคนข้างล่างนะไดโนเสาร์เล่นซะใหญ่เลยไปขวางชาวบ้านเขาอีกอัมบินอาสบอกกับลูกว่าอย่าฝังใหญ่นะอย่าสูงขึ้นมากยกขึ้นมาให้รู้ว่าตรงนี้มีศพคนเดินผ่านจะได้ไม่ข้ามหัวมันสร้างภาระบาปให้กับคนเป็นตอนอยู่บนโลกดุนยา
เขาจะได้รู้เป็นตานอเครื่องหมายอาลามะโลโก้แค่นั้นเองแล้วหลังจากนั้นลูกอย่าเดินหนีย่อออกจากกุโบนะยืนอยู่ตรงนั้นยืนเฉยๆก็ได้ถ้าไม่อยากอ่านอะไรยืนแค่พอประมาณเชือดอูดหนึ่งตัวแล้วแล่หนังแล่เนื้อแจกจ่ายให้คนยากคนจนจนหมดตัวคนอาหรับผมถามเลยเพชฌฆาตเชือดอูดอุดฮิยะที่ประเทศอียิปต์และประเทศซาอุดีอาระเบียเวลาไปตลาดเนี่ยไปซื้อแพะซื้อแกะคนเสียดำอ่ะเราก็ถามอาหรับเพชฌฆาตเชือดว่าถ้าคุณเชือดอูดแล่เนื้อทั้งตัวแล้วถึงขั้นแจกคนจบแล้วอ่ะถึงมือคนบริโภคแล้วใช้เวลาเท่าไหร่เขาบอกถ้ามืออาชีพนะเซียนเซียนเลยเนี่ย1 ชั่วโมงครึ่งถ้าไม่เซียนก็น่าจะ3 ชั่วโมงอับดุลลอฮ์อยู่ในกูโบเป็นเพื่อนย่อประมาณ1 ชั่วโมงครึ่งเพราะย่อกลัวช่วยเป็นเพื่อนเฉยๆก็พอแล้วจนกว่าย่อจะทวนสิ่งที่จะถูกถามในกูโบได้แล้วแกคอยออกจำไว้นะไอ้พวกเราเป็นยังไงวะยีฝังก็เก็บพั่วให้ดีฉันไปแล้วนะไปเตรียมถั่วเขียวเดี๋ยวงะเตอีกยุ่งไปแล้วแล้วใครเฝ้าย่อฮะกูก็ไม่อยู่มึงก็ดิเอาเด็กปะนอกว่าเด็กปะนอกเฝ้ากูโบจบพอเด็กปะนอกมาเฝ้ากูโบก็แท็บเล็ตคนละอันโทรศัพท์คนละอันตื่นมันอ่านซูเราะห์อะไรมันวะตื่นเลยในกูโบอ่านมั่งไม่อ่านมั่งนอนมั่งไม่นอนมั่งเดี๋ยวขนมปังจิ้มนมเดี๋ยวกันนู่นเดี๋ยวกันนี่สารพัดใครเรายังไม่รักใครจะรักย่อเราเท่าเราก็เราก็ยังไม่รักนั่นตายอ่ะใครสามีเนี่ยใครภรรยานี่ใครลูกเราก็ไม่รักและใครจะรักเราไอเรายังไม่อยากอ่านกุรอานใครจะอ่านให้ย่อเราให้มะเรายังไม่เอาเลยนั่นคือประเด็นคนในสังคมมุสลิมเป็นอย่างนี้จริงๆมันน่ากลัวเพราะฉะนั้นข้อที่2นี่ท่านต้องหาแล้วแหละใช้ชีวิตอยู่บนโลกดุนยาแล้วกลับไปตรองดูนะไปคิดดูหันซ้ายจะฝากใครได้หันขวาจะฝากใครได้อิหม่ามชาฟิอีเวลาลูกศิษย์ไปเยี่ยมสั่งเรื่องนี้เลยถ้าพวกเธอรักฉันนะพวกเธอถามกับอัลลอฮ์ในสวรรค์ด้วยว่าชาฟิอีอยู่ที่ไหนถ้าฉันไม่ได้ขึ้นสวรรค์เพราะอิหม่ามชาฟิอีมั่นใจว่าชาฟิอียะอัสฮาบุชาฟิอีสืบสานตำราฟิกอชาฟิอีจนมาถึงพวกท่านจนมาถึงผมนี่อ่านตำรากันลูกศิษย์ลูกหามากมายช่วยถามด้วยท่านหาได้ไหมนั่นเรื่องที่สองเรื่องที่สามกู้วตนวะอิซะตนท่านต้องหานะอยู่บนดุนยาน่ะเป็นอุมมะห์นบีความแข็งแกร่งความเกรียงไกรความมีเกียรติกะมะฆอฮันกะมุลียออันท่านต้องมีอะไรความแกร่งความมีเกียรติท่านต้องหาเกียรติยศให้ตัวเองต้องมีเอาไปทำอะไรยัตตะกีบิฮิมาอูมูรุดีนิฮีเรื่องศาสนาที่ท่านมีอยู่ในตัวจะได้ถูกคุ้มกันปกป้องใครจะมาหยามเหยียดไม่ได้เพราะท่านเป็นคนมีบารมีเป็นคนแข็งแกร่งเป็นคนมีศักดิ์ศรีอย่าทำเป็นคนลวกๆอ่อนๆลำโมดอีฟดอีฟแฉแหมเขาเรียกคนแฉแหมใครจะรังแกก็ได้เขาปิดสุราบอกไม่ให้ละหมาดอ้าวรอเขาไม่ให้ละหมาดประกาศละหมาดไม่ได้ไอ้นั่นก็ไม่ได้ไอ้นี่ก็ไม่ได้ไม่มีบารมีอะไรเลยในความแข็งแรงในการจะดูแลศาสนาตัวเองแล้วท่านจะดูแลคนอื่นได้อย่างไรถ้าเราไม่รักตัวเองไม่ดูแลแม้กระทั่งตัวเองไม่ได้เราจะดูแลและรักคนอื่นได้ยังไงจะคุ้มครองไม่ได้เพราะฉะนั้นศาสนาอิสลามเคยเกิดภาวะนี้ดูแลตัวเองไม่ได้ท่านเรียนท่านฟังท่านรู้ประวัติของท่านนบีตอนอยู่มักกะเป็นอย่างไรประกาศศาสนาประมาณ10 กว่าปีท่านลองคิดดูท่านนบีละหมาดตอนอยู่มหานครมักกะละหมาดนะครับบรรดาศัตรูอิสลามพวกหนึ่งในพวกมุชริกีนอุตบะห์2อุกบะห์บินอาบีมุไอตินเราเรียกว่าอุกบะห์บินอบีมุไอตคนนี้แสบมากเห็นบรรดาศัตรูนบีเนี่ยเวลานบีละหมาดน่ะเอาอะไรเอาขี้แพะมาโรยบนหัวนบีก็ละหมาดอย่างนั้น
เดี๋ยวดูดิอัลลอฮ์มันจะช่วยมันได้ไหมมูฮัมหมัดก็เอาขี้แพะมาโรยบนหัวนบีก็ละหมาดก็ละหมาดอยู่งั้นอุตบะห์วางแผนใหม่ไอ้นี่แผนแยบยลแกล้งมูฮัมหมัดน้อยไปรู้ป่ะแกล้งยังไงแค่ขี้แพะน่ะน้อยไปเขาเอากะละมังซักผ้าแบบบ้านเราอะกะละมังอะตื่นเช้ามาเขาก็ไปหาแพะกับอูฐที่กำลังจะออกลูกอะพอมันออกลูกออกมาปั๊บมันก็จะมีถุงน้ำอะรกอะพุ่งออกมาเอากะละมังไปรองน้ำรกอะน้ำค่ำอะเลือดที่ออกจากการคลอดของอูฐของวัวของแพะในยุคนั้นใส่ให้เต็มกะละมังพอนบีสุญูดก็เอาราดหลังตั้งแต่ก้นลงมาให้ไหลลงหัวเลยนบีก็ละหมาดท่านลองคิดดูมันหยามเหยียดกันถึงขนาดนี้นบีก็ต้องทนทำอะไรไม่ได้เลยเพราะตอนนั้นไม่มีเกียรติไม่มีศักดิ์ศรีไม่มีบารมีคุ้มภัยตัวเองก็ไม่ได้จนกระทั่งว่าบางวันอบูละฮับเนี่ยอบูญะฮัลเนี่ยเอาเชือกผ้าน่ะเหมือนผ้าเขามารัดคอนบีฟาติมาเนี่ยเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆผูกหางเปียวิ่งมายาอบียาอบียาอบีบอบอมยอยอยอเป็นอะไรยอเป็นอะไรยอเป็นอะไรเด็กตัวเล็กแค่นี้จะช่วยยอก็ช่วยไม่ได้เด็กอนุบาลท่านลองคิดดูเห็นไอยอตัวเองถูกผ้ารัดคอช่วยอะไรไม่ได้ใครก็ช่วยมูฮัมหมัดไม่ได้ทำไมลองช่วยเขาโดนตัดคออย่าช่วยนะใครช่วยมูฮัมหมัดตัดคอแล้วทำอะไรได้บ้างจนกระทั่งไซนาอุมัรบินคอตอบเก็บความเจ็บแค้นอันนี้ไว้ในหัวใจวันที่ท่านเดินทางอพยพไปมหานครมะดีนะห์ไซนาอุมัรสัญญาเลยใครเคยทำกับเราที่มหานครมักกะฮ์ประมาณ10กว่าปีจับตัวได้ตัดคอไม่ให้หัวเนี่ยอยู่บนบ่าแม้แต่คนเดียวนั่นคือนโยบายของอุมัรบินคอตอบจะเอาอย่างนี้เลยแต่นบีไม่อนุญาตให้ทำพอไปอยู่นครมะดีนะห์ทุกคนมีอิสลามเอาไปที่เมืองตอยบะห์เมืองยะสริบมาดีนะติลมุนาวะรอนี่คือชื่อของมันทั้งหมดเลยไอเราอยู่ฟังเพลงยาต้อยบายาต้อยบานะรู้บาอะไรนะนั่นแหละต้อยบาน่ะชื่อเก่าของนครมาดีนะมาดีนะต่อมาเรียกว่ายัสริบต่อมาก็เรียกมาดีนะติลมุนาวะรอนี่คือชื่อพอนบีเดินทางไปอนุญาตให้มีการจัดละหมาดญะมาอะห์อิสลามเกิดความเข้มแข็งใครก็มารุกรานไม่ได้แล้วพอตักเบสละหมาดญะมาอะห์มีมุบัลลิกด้วยนะซอฮาบะห์นบีอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรยาซูสอบูละฮับกับซุฟยานบอกว่าลองไปดูลิมูฮัมหมัดทำอะไรที่มะดีนะห์สายสืบมาแอบดูวิ่งม้าเร็วกลับไปบอกลูกพี่ลูกพี่มูฮัมหมัดไปอยู่ได้ไม่ถึงปีโอ้โหคนเต็มมะดีนะห์เลยทำไมอ่ะเสียงลั่นทุ่งไปหมดเลยแสดงว่าเยอะที่ไหนได้ไม่เท่าไรหรอกเสียงดังตอนมุบัลลิกตักเบสเองท่านเคยได้ยินไปหรือไปมักกะฮ์ตัวอิหม่ามฮารอมอิหม่ามฮารอมเมนนะนะเขาตักเบสเบาๆเองอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักโอ้ยจะกิยามะตกสะดุ้งนบีสั่งให้ทำเมื่ออิสลามมีเกียรติในวันนั้นทุกคนไม่กลัวอะไรแล้วซอฮาบะห์ต่างประกาศกล้องเลยมาวันนี้นบีเมื่อไรจะรบเนี่ยอยากขั้นเนื้อขั้นตัวอยากจะรบเหลือเกินนบีบอกอัลลอฮ์ยังไม่ได้บัญชารบเลยดีกว่านบีนะฮะจะรบกันอย่างเดียวเลยซอฮาบะห์นบีบอกอัลลอฮ์ยังไม่ได้บัญชาเพราะทุกคนมั่นใจว่าทุกคนมีศักดิ์ศรีปกป้องตัวเองได้แล้วมาซิลนาอาอิซะตันมุนซูอัสลามะอุมารุบนุลคอตอบพวกเรานี่มีศักดิ์ศรีขึ้นมาทันทีนับตั้งแต่วันที่ไซนาอุมัรบินคอตอบเข้ารับอิสลามไซนาอุมัรบินคอตอบนี่คือราชสีของอัลลอฮ์ตะอาลาเวลาเขาเข้ารับอิสลามนักเลงคนเนี้ยปกป้องทุกคนได้หมดเลยเขามีบารมีพวกเราทุกวันนี้นะต้องหานะความมีบารมีศักดิ์ศรีเราจะถูกดูแคลนไม่ได้ถึงได้อัลลอฮ์สอนในอัลกุรอานอะอิซซาอุอะลัลกุฟาร์ให้เรามีศักดิ์ศรีเหนือบรรดาคนกุฟาร์คนทรยศคนกาเฟรทั้งหลายรุฮามาอุบัยนะฮุมแต่ให้มีจิตใจเมตตาสงสารระหว่างมุสลิมด้วยกันอย่าไปทำตะกับโบสอย่าไปทำยะโสใส่แต่เวลากับคนกาเฟสให้มีเกียรติทำตัวให้ดูดีอย่าทำตัวไร้ค่าไร้ศักดิ์ศรี
บางคนจะละหมาดทีหนึ่งเดินทางไปต่างจังหวัดอย่างเงี้ยไม่มีสถานที่มุซอลลาให้ทำการละหมาดไปละหมาดอยู่ในปั๊มบางทีอายเด็กปั๊มด้วยนะเด็กปั๊มน่ะพม่าทั้งนั้นอายด้วยนะตั้งเบสละหมาดอยู่เลดูเขาดูบอกว่าพอเด็กปั๊มทำมาดูมันจะมาบริการผ้าสะยะดอให้บางทีไอ้นี่เลิกละหมาดเลยพักก่อนเว้ยมันเดินมาแล้วกลัวอะไรอัลลอฮ์บอกจูอีนบีบอกจูอีลัตลีอัลอัรดูมัสยิดาพื้นดินทั้งหมดนี่สะอาดหมดเลยเราได้รับสิทธิพิเศษละหมาดตรงไหนก็ได้หากิบลัตให้ดีแล้วกันไม่ใช่ละหมาดไปทางหนึ่งคนมาใหม่ละหมาดไปทางหนึ่งเดี๋ยวนี้ระวังให้ดีด้วยนะขอโทษนะเดินทางต่างจังหวัดร้านอาหารเนี่ยเขาขีดกิบลัตมีหลายกิบลัตเหลือเกินอ้าวเมื่อกี้กูละหมาดทางนี้เห็นชุดใหม่มาไปกินน้ำชาเพชรบุรีเงี้ยอ้าวเฮ้ยมันไปนู่นแล้วตกลงเมื่อกี้ของเรามานี่อาจารย์ใครถูกล่ะอ้าวมาใหม่หันหลังไปนู่นเฮ้ยมันไปทางไหนวะเนี่ยก็กิบลัตหมดเลยตั้งกิบลัตต้องอิจติฮาดต้องวินิจฉัยแล้วการวินิจฉัยเนี่ยหลักการใช้ได้ก็แค่ค่อนข้างมั่นใจไม่ต้องยากเกินร้อยแค่ซอนเกิน 50% ใช้ได้แหละกิบลัตก็ถือว่าใช้ได้แต่ถ้าซอนแล้วผิดต้องเอาใหม่อีอาดะละหมาดแปลว่าต้องย้อนละหมาดใหม่เพราะกิบลัตไม่ถูกเพราะเรื่องกิบลัตก็ต้องมีปัจจุบันนี่เขาอำนวยความสะดวกให้แล้วสถาบันการศึกษาเนี่ยถึงได้ผมบอกเนี่ยอ้าวอย่างวิชาฟาลักดาราศาสตร์ถามว่าพวกท่านทั้งหลายนั่งที่เนี่ยใครเป็นดาราศาสตร์ไหมเนี่ยเป็นไหมไม่เป็นเลยหลักการเขาเรียกอิลมุลฟาลักวิชาดาราศาสตร์ไม่ใช่โหราศาสตร์ไม่ใช่อิลมุตตันจีมไม่ใช่โต๊ะบอมอพ่อหมอนะมานั่งดูโหราศาสตร์จับโหนเนี่ยฟาลักคือดาราศาสตร์พวกเราเป็นไหมนั่งในเนี่ยไม่เป็นถ้าไม่เป็นฟังถ้าเกิดวันหนึ่งคนยำอุลอิควานต้องเดินทางกันไปเนี่ยหากิบลัตไม่ได้บาปหมดเนี่ยเพราะว่าไม่เรียนดาราศาสตร์อย่างน้อยต้องเป็นหนึ่งคนที่สถาบันผมเนี่ยเอาสอนเด็กปะเนาะทั้งชายและหญิงเด็กปะเนาะชายหญิงเป็นดาราศาสตร์แหละทำปฏิทินละหมาดได้หากิบลัตได้ดูสุริยะคาดจันทรุปราคาคูซูฟุลกอมารฟูลมูนจันเต็มดวงวันไหนกำหนดขึ้นข้ามแรมได้หมดเด็กนักเรียนปะเนาะเพราะว่าเมื่อก่อนนี้เอาอัลมะรฮูมอาจารย์สมชัยเรืองทองซึ่งเป็นการสอนดาราศาสตร์แบบสากลแบบพลเรือตีนครธนุวงศ์ที่ทำปฏิทินให้สำนักจุฬาราชมนตรีอันนั้นสูตรสากลต่อมาได้มีการเอาตำราสูตรตำรากิตาบเนี่ยหนังสือบากูรออามานีเข้ามาสอนในโรงเรียนเพื่อให้นักเรียนได้ดูสูตรของทางมักกะก็คืออาจารย์เซนสุราชก็คืออาจารย์ฮูเซนหรือโต๊ะครูบอบอเซนสุราชคูลีชัยยาและคูเวนิที่มีการสอนอยู่ที่ภูเขาที่ที่บนภูเขาที่มักกะนะมิสฟาลาภูเขามิสฟาลาก็แปลว่านักเรียนเราไปเรียนมาแล้วก็ถ่ายทอดกันมาเพื่อให้นักเรียนได้เรียนวิชาฟาลักดาราศาสตร์ทำไมอ่ะเดี๋ยวจะละหมาดกำหนดกิบลาไม่ได้แล้วปัจจุบันเนี่ยอุตส่าห์ช่วยให้บรรดาพวกเราทุกคนพ้นฟัดุกิยะเขาทำยังไงอ่ะพ้นฟัดุกิฟายะก็แปลว่าเด็กนักเรียนเหล่านี้เขาทำสูตรออกมาทุกจังหวัดในประเทศไทยมีองศาโดยดูจากเส้นลัติจูดและลองติจูดคอตุลอาร์ดีคอตุลวาซอร์คอตุลอิสติวะเส้นศูนย์สูตรดูให้หมดเลยแล้วกำหนดองศาให้ผลปรากฏว่าเมื่อกำหนดองศาให้ตอนนี้เราไปอยู่เพชรบุรี 269.63 องศาก็แปลว่าถ้าท่านมีโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนกิบลัตเที่ยงๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีอะไรครับ iPhone เขามีโปรแกรมกิบลัตให้จับไปเลย 269.63 องศาเพชรบุรีเพราะมีตารางดูแล้วโป๊ะจบนั่นคือความชัดเจนหลักซอนนียะฟิกก็ผ่านเลยไม่ต้องมานั่งจับกิบลัตให้งงแล้วพวกท่านจะละหมาดตรงกันง่ายๆนี่อะไรเข้าร้านอาหารไปมันขีดทำลูกศรไปอย่างเงี้ยนะทะแยงไปนี่จุดหนึ่งไอ้นี่ทะแยงไปนี่จุดหนึ่งไอ้นี่วาดใหม่สดล่าสุดเลยไปขวาไอ้นี่ไปซ้ายตกลงละหมาดด้วยการหันก็ไปคนละทางใครถูกวะเนี่ยงงเราต้องอิจติฮาดกิบลัตที่เนี่ยฟัรดูกิฟายะห์แหละ
มันต้องมีถ้าไม่มีบาปหมดแปลว่าสังคมหนึ่งอัลฮัมดุลิลละห์มีแหละวันนี้พวกท่านทั้งหลายเวลาตายเนี่ยมีทรัพย์มรดกทิ้งไว้ไหมเนี่ยทิ้งไว้มีไหมคิดว่ามีไหมหรือไม่มีตายไปเนี่ยต้องขายที่ดินขายบ้านยกโฉนดเป็นหนี้เขาหมดเลยเทหนี้หมดเลยก็ยังไม่พอมันต้องมีถ้ามีทรัพย์มรดกอิลมุลฟารอเอตวิชาว่าในเรื่องการจัดสรรแบ่งมรดกตามหลักศาสนาอิสลามที่อัลลอฮ์กำหนดกำปองท่านต้องมีถ้าในถิ่นฐานของท่านมีการตายแล้วมีมรดกเกิดขึ้นแบ่งกันไม่เป็นนะบาปหมดกำปองเลยเพราะไม่มีใครเป็นตัวแทนเรียนฟัรดูกิฟายะห์อันนี้ไม่จำเป็นต้องเป็นทุกคนเราเห็นแล้วอาจารย์นี่เก่งอาจารย์นี่เก่งครูนี่แบ่งมรดกเก่งพอแล้วเราไม่เรียนแล้วก็ได้เพราะบางคนไม่ชอบเชิงคณิตศาสตร์เวลาแบ่งมรดกนอกจากแบ่งฟารอเอตที่เป็นฟัรดูแล้วเนี่ยแบ่งของเหลืออาซอบอแล้วยังต้องมีการโอนมีการทำอะไรทำส่วนให้เท่าให้ทัดเทียมตัสแฮมันหลายเรื่องเราก็ไม่อยากเรียนพอไม่อยากเรียนเอ้าส่งใครไปเรียนสักคนหัวดีๆมันเรียนรูทคณิตศาสตร์เอาไปเรียนมาแล้วเดี๋ยวมันจะจัดการแบ่งพวกนี้ง่ายอ้าวฟัรดูกิฟายะห์ของเราพ้นแหละเวลาจะมีการตายเฮ้ยเขาฝังศพไปจัดการวะยีมัตหน่อยดิมรดกไอเด็กนี่ไปแล้วไปบวกลบคูณหารวางกระดาษโป๊ะอ้าวจบเลยทรัพย์สินแบ่งตามนี้เลยลูกสาวได้เท่านี้ภรรยาได้เท่านี้ภรรยาคนสองได้เท่านี้คนสามเอาไปแบ่งหารกันอันนี้ลูกชายได้เท่านี้กินอัสบอนลูกหญิงได้เท่านี้กินนิสฟูคนนั้นคนนี้บรรหารออกจบนี่ฟารดูกิฟายะห์เพราะฉะนั้นในประการที่สามนี่เขาบอกกับพวกเราท่านทั้งหลายบอกว่าชีวิตพวกเราทุกคนจะต้องมีศักดิ์ศรีนะเอาไว้คุ้มศาสนาของพวกเราและประการที่สี่ที่เราจะต้องหาจนวันตายนะพักไม่ได้เลยเรื่องนี้ที่อิสลามสอนเราอิลมุนนาฟิอุนยุตวัสซลูบิฮิอิลามัรดอติลละห์นี่ตัวนี้สำคัญความรู้ที่มีประโยชน์ที่มันจะนำเราไปถึงยังความพอใจของอัลลอฮ์ตะอาลาเนี่ยประเด็นที่ผมหยิบยกตัวอย่างมาข้างต้นก็คือข้อนี้แหละท่านคิดว่าวันนี้ท่านทำอิบาดะห์กับอัลลอฮ์ตะอาลาเนี่ยคิดว่าอัลลอฮ์พอใจไหมในอิบาดะห์มันทำถูกต้องตามกระบวนการหรือไม่ในเรื่องของการศึกษาหาความรู้เนี่ยพวกท่านทั้งหลายไม่ต้องระวังตัวนะว่าจะต้องไปเรียนภาคฟัรดูกิฟายะห์ตามที่ว่าไม่เรียนไม่เป็นไรแต่ขอให้พ้นผ่านมีคนเป็นตัวแทนพอแต่สิ่งที่เป็นฟัรดูอีนจำเป็นพวกเราจะต้องรู้บรรดานักวิชาการอิสลามเป็นมติตรงกันอะไรคือฟัรดูอีนท่านจำไว้นะทุกวันนี้เราต้องจำและเราต้องเรียนผมเนี่ยเรียนทุกวันเดี๋ยวคนบอกว่าวิทยากรเนี่ยอยู่บรรยายเนี่ยสงสัยมันอลิมจัดเปล่านะฟัดดูอีนเนี่ยเรียนจนตายแปลว่าเรียนทุกวันอะไรล่ะที่ต้องเรียนทุกวันผมก็เรียนท่านก็เรียนทุกคนต้องศึกษาทั้งวัน1วิชาที่ทำให้รู้จักผู้สร้างโลกเจ้าของอิบาดะห์ก็คืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราจะรู้จักอัลลอฮ์ได้ในมิติใดอิหม่ามกอซาลีบอกยังไงลาตาเซียฮุลอิบาดะตุอิลลาบะดะมะริฟาติลมะบูดีอิบาดะที่พวกท่านทั้งหลายทำอะไรก็ตามอิบาดะละหมาดอิบาดะบวชอิบาดะซะกาตอิบาดะฮัจญีอิบาดะอุมเราะห์อัลลอฮ์ตะอาลาถือว่าไม่ซอกการทำอิบาดะยกเว้นต้องหลังจากท่านรู้จักคนที่ท่านทำอิบาดะให้เขาก็คืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านรู้จักมะบูดคนที่ถูกสักการะโดยอิบาดะห์ท่านไหมไม่รู้จักเมื่อไม่รู้จักจะส่งอิบาดะห์ไปยังไงให้ใครลิลลาฮิตะอาลาลิลลาฮิตะอาลาลิลลาด้วยนะนาวัยตุซาวมะกอดินอันอาดาอิฟาร์ดีรอมฎอนฮาซิฮิซานาติลิลลิลลาฮิตะอาลาลิลลาให้ใครเอาให้ใครอัลลอฮ์ไหนอ่ะไม่รู้อิหม่ามกอซาลีเนี่ยพวกเราเชื่อมั่นได้เลยว่าแน่นอนฮุจญะตุลอิสลามท่านบอกไว้ชัดเจนอิบาดะห์จะไม่ซอลาตะเซฮุลอิบาดะห์อิลลาบะดะมะริฟะติลมะบูดเราต้องไปรู้จักอัลลอฮ์ก่อน
เพราะฉะนั้นวันนี้เวลาเราไม่รู้จักเจ้าของอิบาดะห์เราทำอะไรให้ใครยังไงทำยังไงเอาท่านต้องไปเรียนวิชาเตาฮีดทุกวันนี้รายวันนะพวกเราลองฟังเตาฮีดดูอย่าว่ายากนะเพราะมันมีเรื่องง่ายๆไม่ใช่เรื่องยากทั้งหมดเนี่ยที่เขาอยู่ถกกันเรื่องอากีดะห์นะไอ้นั่นนะเราไม่ฟังก็ไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรไม่รู้จักกลุ่มมุอ์ตะซิละห์กอดรียะห์จะบารียะห์ไอ้พวกนี้วะฮาบียะห์อะไรยังไม่เป็นไรหรอกให้รู้จักเรื่องอัลลอฮ์ในมิติที่เราควรรู้และจำเป็นต้องรู้เช่นเขาถามว่าอัลลอฮ์แกน่ะเป็นยังไงถ้าเราเอารู้แบบผ่านเลยนะแบบสรุปอัลลอฮ์ของฉันน่ะมีลักษณะที่สมบูรณ์และความสมบูรณ์ของพระองค์ในลายตนาฮีไม่มีสิ้นสุดความสมบูรณ์ของอัลลอฮ์ไม่มีโกรังไม่มีบกพร่องสมบูรณ์ทุกด้านอันนี้เขาเรียกว่ารู้จักอัลลอฮ์ในมิติของอิจมาลีเอาสั้นๆเอาสั้นๆแบบสรุปสรุปแต่ถ้าจะเอาแบบยาวอัลลอฮ์เป็นยังไงอ๋อต้องไปกำกับซีฟัตของอัลลอฮ์ตะอาลาเดี๋ยวค่อยเรียนทีละคุณลักษณะอัลลอฮ์มีซีฟัตวาญิบ20ดัวบุลซีฟัตมุสตะฮีน20ญาอิดอีก1เดี๋ยวค่อยชำแหละมาทีละเรื่องทีละเรื่องอันนี้เขาเรียกว่าตัฟซีลีแบบแจกแจงรายละเอียดแต่ถ้าจะเอาแค่ผ่านน่ะพอเอาแบบขั้นแรกง่ายแต่ต้องฟังต้องเรียนต้องรู้จักบ้างนี่ผลปรากฏว่าเกิดขึ้นมาจากวันไหนถึงวันนี้ยังไม่ได้รู้จักอัลลอฮ์ก็แปลว่าพอคุยเรื่องอัลลอฮ์เล่าไม่ออกเล่าไม่ออกเพราะฉะนั้นวันนี้เลยบอกกับพวกท่านทั้งหลายว่าที่ต้องเรียนนะ1วิชาเตาฮีด2วิชาฟิกฮ์อะไรที่เป็นวิชาฟิกฮ์เนี่ยเอาไปดูอิหม่ามกอซาลีกำกับไว้อย่างไรมันไม่ได้ยากไม่ได้ยากเขาบอกว่าเวลาเรียนวิชาเตาฮีดเนี่ยอันตะอริฟัลมะบูดะซุมมะตะบุดูฮูวะไคฟะตะบุดุมัลลาตะอริฟูฮูบิอัสมาอิฮิวะซิฟาติฮิวะซาติวะมายะญิบุวะมายัสตะฮีลวะมายะญูซุฟิอะกีฟะอิซากานะฮะบาอันมันซูรอแค่นี้แหละที่ผมฝากบอกกับท่านทั้งหลายในค่ำคืนนี้จะได้ก่อเกิดประโยชน์ได้บ้างเขาบอกว่าวิชาเตาฮีดนะการที่ท่านจะต้องรู้จักผู้ที่ถูกสักการะคืออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาหลังจากนั้นท่านจะได้ทำอิบาดะห์ต่อพระองค์โดยความรู้จักท่านจะทำอิบาดะห์ต่อพระองค์ได้อย่างไรกับบุคคลที่ท่านไม่รู้จักท่านจะส่งความดีไปให้ใครท่านจะทำแบบไหนลิลลาฮิตะอาลานะใครไม่รู้จักเลยไม่เคยฟังแล้วไม่อยากเรียนไม่อยากรู้ด้วยยากวิชาเตาฮีดกูงงแมวอยู่ถกอะไรกันไอ้ของถกนะของเกินไปแล้วไม่ต้องฟังก็ได้ไม่เป็นไรแปลว่าท่านรู้จักซีฟัตอัลลอฮ์ไหมทุกวันนี้ในตำราหลายเล่มเลยในอากีดะอะลิสุนนะวัลญะมาอะห์บอกกับพวกเราบอกว่าถ้าซีฟัตของอัลลอฮ์ตะอาลาทุกวันนี้พวกเราไม่จำนะเราไม่จำทุกวันเนี่ยเอาลองไล่มาไอ้อยู่บังคับให้ลูกไปเรียนฟัดูอีนเมื่อกี้สกอนรงอาจารย์นรงบอกไอ้พวกเราอัลฮัมดุลิลละห์อันนั้นเรื่องถูกแหละครับอันนี้ก็เข้าใจว่าสถาบันแห่งนี้มีฮาดอนะมีเนสรีแปลว่ามีการเรียนก่อนวัยเขาเรียกปฐมวัยเรียนเด็กเล็กๆนั่งท่องดูอากันนั่งท่องซีฟัตอะไรกันตอนเล็กๆนะจำพอตอนแก่มาตอนโตอย่างเราพอผมเริ่มสองสีไม่จำสักต้นเอาลองท่องไม่เชื่อจำเปล่าไม่จำพอไม่จำก็ไม่ฟังแล้วไม่เรียนไม่รู้ด้วยนะแล้วไม่จำด้วยถ้าอย่างนี้ตายลำบากนักวิชาการเลยบอกกับพวกเราว่าไม่จำและลำบากเวลาผมพูดอย่างเงี้ยมีหลายคนบอกเลยอาจารย์นี่พูดแล้วกูสว่าไปย่อแล้วเว้ยเล่นของยากแล้วกูสว่ากูไม่เป็นแขกสว่าจะลำบากแล้วกูฟังอีกฮูนึงเขาบอกง่ายหมดได้หมดได้หมดไอ้ได้หมดระวังไอ้ดีมีระได้หมดของมันชัดๆอยู่แล้วไม่รู้จักอัลลอฮ์เนี่ยจะไปยังไงเอาก็เราไม่รู้จักเนี่ยลองไล่ซิฟัตเนี่ยเอาอัลวูจูดูอัลกิดามูอัลบะกออูอะมะตอมะเขินอมยิ้มเลยอืม
นั่งกินข้าวเหนียวเนื้อปิ้งกัดไม้จนไม้หักก็ว่าไม่ออกและอะไรต่อเอาสิฟัตต่อไปอะไรไม่รู้อะไรต่อไม่รู้เช็คให้ดีนะถ้าห่วงกันเรียนให้ดีอินชาอัลลอฮ์อัลลอฮ์เป็นผู้ฮาดีเป็นผู้ฮิดายะห์ชี้ทางไปเรียนให้รู้เรื่องมานั่นเตาฮีดเราจะรู้จักอัลลอฮ์ได้อย่างไรวันนี้ลักษณะอัลลอฮ์ไม่รู้จักชื่อของอัลลอฮ์ก็ไม่รู้จักอิหม่ามกอซาลีบอกญาติของอัลลอฮ์ตะอาลาเป็นยังไงก็ไม่รู้จักอัลลอฮ์วาญิบมีอะไรมุสตะฮีดเป็นไปไม่ได้มีอะไรซิฟัตญาอิซอัลลอฮ์ควรมีอะไรหรือไม่ควรอะไรเมื่อเป็นอย่างนี้ฟะอิซากานะฮะบาอันมันซูรอถ้าไม่รู้จักอัลลอฮ์อิบาดะห์ทั้งหมดเหมือนฝุ่นละอองที่ปลิวกลางอากาศแปลว่าทำแล้วลอยหายหมดเลยเพราะมันไม่รู้จะไปทางไหนอ้าวท่านจะเอาอิบาดะห์บวชตลอดรอมฎอนไปให้ใครส่งให้ใครเพราะเราไม่รู้จักมัดมึงเอาแกงเผ็ดไก่ไปให้วะมึงดิวะอยู่ไหนอ่ะนู่นสุราอีกสุราหนึ่งมันไม่รู้จักกันมันจะไปยังไงอ้าวจะเอาไปส่งที่ไหนมันก็ทิ้งทางเอาไปทิ้งถังขยะอิหม่ามกอซาลีก็บอกว่าอิบาดะห์ของเราก็กลายเป็นฝุ่นละอองที่ลอยล่องแล้วเรื่องอย่างนี้เป็นฟัรดูอีนทำไมอ่ะท่านลองคิดดูท่านรู้จักอัลลอฮ์แค่ไหนนะไม่สามารถฮะดียะห์ทำบุญฮะดียะห์ให้พ่อแม่ได้ไหมอ้าวลูกนี่อะลิมอะกีดะห์จบไคโรจบนั่นจบนี่พอบอกว่าอากีดะห์นี่เปี้ยเลยวันนี้เราตายเขาจะฮะดียะห์การรู้จักอัลลอฮ์อุทิศครึ่งหนึ่งในการรู้จักอัลลอฮ์แบ่งมาให้เราได้ไหมเอ้าไม่ได้ไอ้ที่แบ่งน่ะเศษกุศลผลบุญเศษเองอ่ะที่อยู่ทำบุญกันน่ะเศษเศษของหลักๆเสาเอกเสาโทเลยเนี่ยอากีดะห์อย่างเงี้ยมันมาไม่ได้ของใครของมันเขาก็ช่วยเราไม่ได้เหมือนกันเขาแค่ฟื้นให้เราได้แปลว่าช่วยเตือนการตะละเกณฑ์คืออะไรตะละเกณฑ์ก็คือตอกย้ำซ้ำทวนในสิ่งที่เขารู้แล้วเตือนเป็นเพื่อนช่วยทวนตะละเกณฑ์น่ะไม่ใช่สอนเอาใหม่เลยถ้าเราไม่เคยรู้เลยเอาใหม่เลยคงเป็นไปไม่ได้นั่นวิชาเตาฮีดท่านต้องเรียนต่อมาประการที่สองวิชาฟิกท่านต้องเรียนอิหม่ามกอซาลีบอกว่าเรียนอะไรมันก็ง่ายไม่ได้อะไรยากเลยยาญิบุอะลัยกะมายัลซามุกะฟิอะลูฮูมินัลวาญิบาติชัรอียะติอะลามาอุมิรตะบิฮิลิตัฟอะลซาลิกะวะมายัลซามุกะตัรกูฮูมินัลมะนาฮีลิตัตรุกะซาลิกแค่นั้นเราต้องเรียนสิ่งที่อัลลอฮ์กำหนดเป็นฟัรดูให้เราทำทุกวันเนี่ยท่านเรียนอะไรบ้างท่านไม่รู้หรอว่าอะไรฟัรดูท่านต้องทำจำเป็นต้องทำอะไรท่านไปเรียนมาแล้วต้องเรียนแค่ไหนเรียนให้ถูกต้องตามบัญชาที่อัลลอฮ์ใช้ละหมาดแบบอัลลอฮ์ใช้ละหมาดยังไงไปเรียนมาบวชแบบอัลลอฮ์ให้บวชน่ะทำยังไงฮัจญ์แบบอัลลอฮ์ให้ทำนี่ทำยังไงขอโทษนะไม่ได้ดูแคลนกันทุกวันนี้เวลาไปฮัจญ์ไปอุมเราะห์ที่อยู่เสียตังค์กันนะขอโทษนะมันเสียใจด้วยนะเสียตังค์ไม่พอเสียใจด้วยฮัจญ์จบกลับมานี่กูยังมึนอยู่แล้วว่ากูทำได้ยังไงไปแบบงงๆพอจะไปตรงนั้นทีจะไปตรงนี้ทีบางคนยังมึนอยู่เลยเฮ้ยเสร็จแล้วหรออ้าวเสร็จเสร็จเขาบอกเสร็จก็เสร็จเอาไปตรงนู้นต่อเอาไปซื้อในพารามซื้อโต๊ะยางของฝากเอากลับบ้านกลับบ้านกลับมาก็ขึ้มแล้วมานั่งเล่านั่งเล่ากันไปเบียดตรงนั้นไปเดินห้างตรงนี้ไปกินข้าวแพะตรงนั้นมันจำแค่นี้เองลองไล่ดูให้ดีดิเวลาตอวาบอีฟาดอห์นะอันนี้คุยเรื่องฮัจญ์อีกจริงๆไม่อยากจะคุยนะครับเตือนไว้ก่อนเพราะมันเป็นช่วงฤดูการการทำอุมเราะห์บางคนเป็นประเด็นมัสอะลอห์มัสอะลาห์นั่นแหละลินยาวีเขาบอกมัสอะลอห์อะดอมัสอะลอห์มีประเด็นปัญหาจะถามโต๊ะครูเขาว่าฉันเนี่ยยังไม่ทำไปฮัจญ์เลยแค่นจะไปอุมเราะห์เสียตังเปล่าจริงเปล่าเขาว่างี้ก็ตอบฮัจญ์กับอุมเราะห์เนี่ยสำหรับพวกเราสังกัดมัซฮับชาฟิอีเนี่ยวาญิบหนึ่งครั้งชั่วชีวิตเหมือนกันถ้ามีโอกาสไปอุมเราะห์มีโอกาสไปอุมเราะห์มีประเด็นว่าเรามีความสามารถจะไปอุมเราะห์หนึ่งมีซาต
มีสตังในกระเป๋าสองมีรอฮีลาแปลว่าขึ้นพาหนะไปได้เพราะปัจจุบันเราไม่ได้ขี่อูฐไปนะครับแปลว่าเราขึ้นเครื่องบินบางคนเป็นโรคหัวใจเป็นคนท้องเขาห้ามขึ้นเครื่องบินทำบายพาสไปแล้ว4เส้นทำอะไรใส่สปริงไปแล้วบอลลูนไปแล้ว5เส้นอย่างนี้เขาไม่ให้ขึ้นเครื่องบินต่อให้รวยร้อยล้านก็ไม่ต้องไปเพราะอยู่ในภาวะที่ไม่ได้ถูกกำหนดเป็นฟัรดูแต่ถ้าไปได้มีทรัพย์แล้วไปได้ไม่ไปคราวนี้แหละเป็นโทษและเป็นเรื่องทั้งฮัจญีและอุมเราะห์พร้อมอันไหนก่อนอันนั้นกำหนดแล้ววันนี้มีตังค์อยู่ในบัญชีแค่แสนเดียวนะท่านจะไปยืมใครอะไร200,000จะไปหัดมันก็คงเป็นไปไม่ได้แต่สิ่งที่เราต้องทำมีตังค์แสนหนึ่งก็แปลว่าท่านวาญิบต้องไปอุมเราะห์เพราะการทำอุมเราะห์เป็นวาญิบหนึ่งครั้งในชั่วชีวิตเราในมัซฮับชาฟิอีท่านก็ต้องไปอุมเราะห์เพราะฉะนั้นเราจะไปบังคับไม่ได้บอกว่าคนยังไม่ไปหัดห้ามไปอุมเราะห์ใครบอกมึงใครบอกมึงเขาไม่ได้บอกไอ้หิวไปยุ่งเรื่องของเขาดูมันดูมันแค่จะไปอุมเราะห์ฮัจญีก็ยังไม่ได้ไปเลยจะไปอุมเราะห์ก็มันวาญิบหนึ่งครั้งในชั่วชีวิตเหมือนกันแล้วเวลาท่านไปทำอุมเราะห์เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วแปลว่าท่านผ่านอะไรครับผ่านกระบวนการวาญิบฟัรดูไปแล้ววันที่ท่านไปประกอบพิธีฮัจญ์อุมเราะห์ไม่ต้องทำแล้วก็ได้นอนยาวไปนอนในบินดาวูดแช่ให้เย็นเจี๊ยบเลยไม่ต้องทำรอแซ่กลับเลยทำฮัจญีจบก็คือกลับถ้าหลักสูตรการทำฮัจญีที่ไม่ได้ตามตำรานะเพราะตามไม่ได้เพราะตอนนี้กระทรวงฮัจญ์ของซาอุดีเขามีการกำหนดสเปคการเดินทางของเราตามเขาก็แปลว่าเวลาพวกท่านหมู่กุ๊บที่ทุ่งอารอฟาเรียบร้อยแล้วด่านต่อไปคืออะไรวาญิบฮัจญ์ท่านต้องมาค้างแรมที่มุซดาลิฟะห์แล้วหลังจากนั้นท่านก็เดินทางต่อไปที่มีนาไปตรงไหนอ่ะไปขว้างเสาหินจำรอตุลอากอบาแปลว่าเสาหินหน้าเดียวเพื่อตำตะฮันล้นเล็กปลดเปลื้องเอียรามแบบเล็กๆแล้วหลังจากนั้นท่านก็จะต้องอยู่มีนาจริงๆแล้วท่านต้องไปตะวาฟอิฟาดอถามว่าทำได้ไหมอ่ะใครจะเดินไปจากมีนาไปตะวาฟคนเดียวไม่มีเราก็อยู่ที่มีนาขว้างเสาหินกี่วัน3วันวันละ3ต้นต้นละ7เมตรแล้วหลังจากนั้นเราก็เดินทางเข้าสู่มักกะห์เพื่อทำการตะวาฟรุกนฮัจญ์ถ้าไม่ตะวาฟฮัจญีก็ไม่ซอวาญิบต้องไปกอดอเพราะมันเป็นตะวาฟรุกน7รอบแล้วหลังจากนั้นเราก็ซะแอ7เที่ยวไม่ใช่7รอบนะ7เที่ยวนะซะแอน่ะซอฟามะรวะมะรวะซอฟา2ซอฟามามะรวะห์3มะรวะห์ไปซอฟา4มันจะมาจบที่มะรวะห์พอดีบางคนงงอีแล้วโทรมาโหลจารีฟซัมอะลัยกุมทำไมจบที่ซอฟาวะอ๋อถ้าจบที่ซอฟามันก็มีอยู่ประเด็นเดียวแหละ1มึงได้6เที่ยว2ก็คือได้8เที่ยวเกินเที่ยวเขามีแค่นั้นแหละน่าจะเกินไม่เกินก็หย่อนไม่กรังก็ละเบก็เอาใหม่ก็คิดว่ายังไงล่ะน่าจะเป็นยังไงถ้าเกินก็ถือว่าใช้ได้แต่ถ้าหย่อนแล้วก็เอาใหม่ไปจบที่มะรวะห์จะได้จบเอาลองคิดดูให้ดีหย่อนหรือเกินก็แปลว่าพอท่านจบกระบวนการตะฮัลล้นใหญ่หลังจากนั้นก็ตะฮัลล้นใหญ่เบื้องอิหร่ามได้เลยจบแล้วครับกระบวนการนัดไม่มีแล้วแท้เขาไปทำอุมเราะห์คนเคยไปทำอุมเราะห์แล้วก็ไม่ต้องทำแล้วเป็นสุนัตก็แค่นั้นเพราะพ้นฟัรดูตั้งแต่ท่านไปอุมเราะห์ต้นปีมาแล้วเพราะฉะนั้นอย่าไปดูแค้นเขานะเราไม่รู้เรื่องดูแค้นจะไปอุมเราะห์ฮัจญีก็ยังไม่ได้ไปแค้นจะไปอุมเราะห์ก็ถูกแล้วเขาไปอุมเราะห์มันเป็นฟัรดูเหมือนกันชั่วชีวิตหนึ่งครั้งในชั่วชีวิตนี่กระบวนการอย่างนี้อะไรที่ศาสนากำหนดเป็นวาญิบให้เราต้องทำท่านต้องไปเรียนนะละหมาดยังไงอาบน้ำละหมาดยังไงพันธะที่เกี่ยวข้องอาบน้ำยกหะดัษใหญ่ยังไงเนี่ยทุกวันเนี่ยน่ากลัวมากนะผมบอกไว้เลยว่าน่ากลัวประเมินจากตรงไหนอ่ะประเมินจากบรรดาภรรยาสามีที่มีผู้รู้อยู่ในบ้านประเมินจากตรงนี้คนที่เป็นผู้รู้อยู่ในบ้านไม่สามารถเอาความรู้มาจัดการกับคนในบ้านได้ทุกเรื่องไม่มีความสามารถเขาไม่ได้ทำถามว่าวันนี้เนี่ยคนนอกสังคมเนี่ยรู้จากอาจารย์เนี่ยทุกเรื่อง
ต่อาจารย์ไม่เคยสอนเมียให้รู้สักเรื่องเลยเมียไม่รู้เรื่องเลยลูกไม่รู้เรื่องเลยไม่มีเวลาสอนเลยก็แปลว่าอะไรที่เป็นกระบวนการที่เป็นวาญิบที่เกี่ยวข้องพันธะเราไปเรียนมาในกระบวนการสั่งใช้อะไรที่เป็นกระบวนการสั่งห้ามเราก็ไปเรียนมาเราจะได้ออกห่างเพราะฉะนั้นอย่าบอกว่าฉันไม่รู้เราอยู่มาพูดกับตัวเราเองขอโทษนะกูไม่รู้นี่ว่ากูไม่รู้นี่ว่าพูดได้ยังไงก็เพราะเราไม่อยากจะเรียนเราไม่อยากจะรู้เพราะฉะนั้นฟิกก็ไปเรียนมาอะไรที่ผิดอะไรที่ไม่ผิดอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องตอฮารอการใช้น้ำในบ้านของเราการล้างนาจิสการกำกับเรื่องของนาจิสในบ้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งแม่บ้านและพ่อบ้านกำกับลูกเล็กๆให้ดีนี่คือภาวะที่ต้องเสี่ยมสอนกันตั้งแต่เด็กๆเลยทีเดียวมันเป็นวาจิบอย่าให้เรื่องมันเป็นเรื่องสุดท้ายที่เรามานั่งเศร้าใจว่ามาเรียนเรื่องประจำเดือนในวันที่กูวัยทองหมดประจำเดือนเลือดหมดตัวไปแล้วเพิ่งมาเรียนตอนที่มันออกพลักพลักพลักในวันมามากในวันไม่มากในวันมามากแบบปีปีกแบบไม่มีปีกอะไรที่อยู่ซื้อผ้านะมั้ยทำไมไม่เรียนตอนนั้นน่ะกำลังอร่อยเลยน่ะเลือดออกอร่อยนักแหละตอนนั้นน่ะทำไมไม่เรียนไม่รู้เรื่องเลยเมื่อไม่รู้เรื่องของเลือดประจำเดือนภาวะที่ผ่านมาก็คืออะไรครับบวชของท่านน่ะอาจจะซ้อหรือไม่ซ้อมันเป็นไปได้ทั้งหมดทำไมอ่ะถ้าท่านกำหนดเลือดไม่ถูกภาวะเดือนรอมฎอนตกลงวาญิบเราต้องบวชหรือเราไม่ต้องบวชเรายังงงอยู่เลยหันไปถามผัวอ้าวมึงมีเลือดออกจากมึงมาถามกูแล้วกูจะรู้หรือกูไม่มีเอาแล้วคราวนี้ประเด็นแล้วท่านจะฝากเรื่องไว้กับใครถึงได้นี่มันเป็นฟัรดูอีนกระบวนการเราเนี่ยเป็นคนใจลุนจะดีดนิวเจเนเรชันคนรุ่นใหม่อย่าเอาเรื่องเก่าๆมาปฏิบัติกันใหม่เลยอย่าเอาเรื่องเก่าๆมาปล่อยให้เป็นเรื่องของคนโบราณหวังว่าอัลลอฮ์จะรีดอและอภัยให้พวกเขาอย่าซ้ำรอยว่าเรานี่กลายเป็นคนโบราณไม่เลิกวันนี้ปีใหม่แล้วเนี่ยเดือนมกราคมถ้าคิดศักราชเนี่ยเท่าไหร่ครับ2023ใช่ไหมท่านอยู่ในศตวรรษที่21แล้วทำไมมันทำตัวยังกับคนศตวรรษที่6อยู่เลยเขาไม่รู้กูก็ไม่รู้เขาละหมาดไม่ถูกกูก็ละหมาดไม่ถูกคนปัจจุบันไม่ได้แล้วเราคนรุ่นใหม่นี่แปลว่าโลกใบนี้มันสื่อสารความรู้ได้ถึงทั่วกันคนโบราณเมื่อก่อนนี้เนี่ยเขาจะเรียนหนังสือโต๊ะครูมีไม่มากท่านลองฟังอุลามะในประเทศไทยในระดับบรมครูนี่มีไม่เยอะเขาเอ่ยมาครูละมุดพญาไทอย่างเงี้ยครูฟออย่างเงี้ยครูฟาเงี้ยครูมูซอฮานาฟีอย่างเงี้ยครูลอสอนอย่างเงี้ยสอนหนังสืออยู่บางบัวทองถอเรือกันจากพระประแดงนี่ไปกลับยังกับไปฮัจญีไปมุกอกว่าจะได้ว่าเรื่องอันละหมาดมาว่าล้างหน้าขอบเขตหน้าแค่ไหนกว่าจะเอากลับมาปัจจุบันนี่เปิดโทรศัพท์มาเช้ามาตรึงขึ้นมาเนี่ยนะร้อยกว่าอาจารย์จนมึนหัวปานิ่งงงไอ้นี่แปลอย่างต้องครูเพียบเลยเต็มเฟซเลยมันถึงไปหมดอ่ะแต่เรากลับไม่ดูทุกวันนี้ท่านดูอะไรผ่านเลยนะนี่สำนักไหนวะเนี่ยอ๋อนี่คนละสำนักกับครูเอาผ่านนี่ปะเนาะไหนวะเนี่ยโอ้นี่แปลภาษาอะไรวะเนี่ยให้งงไปหมดเลยบานเปียเปียเปียแปลกันมลายงมลายูบอบงบอบอแปลกันทำไมตายนี่ผ่านกูฟังไม่รู้เรื่องผ่านเดี๋ยวไปเจอเฟซอีแล้วอันนี้แรงใต้พี่น้องทางไลน์อันนี้กูก็ผ่านฟังงงเต็มไปหมดจะเอาสำเนียงภาษาไหนได้หมดภาษาอาหรับก็มีไม่ดูไม่เรียนดูแต่ละซะด้าสั่งของจนกระทั่งว่ามันวิ่งเข้าบ้านกันนะมันเกี่ยวกันนะเสยกันตรงข้างกูโบเลยสั่งของกันของกูยังไม่มาของลูกมาของมะยังไม่มาของย่อมึงมายังไอ้นี่สั่งกางเกงในสั่งลาซาด้าด้วยนะ2โหลสั่งอะไร2โหลตัวเดียวก็ใส่ยังเกียร์มัดก็ไม่น่าจะขาดหรอกเปิดลาซาด้าสั่งของทุกวันนี้มันเรียนได้ง่ายหมดครับหลายคนเนี่ยรู้จักผมนี่ก็รู้จักในโทรศัพท์นี่แหละ
ไม่เคยเจอหน้าจริงพอเจอหน้าจริงบางคนที่ไหนเด็กคนที่ไหนก็ไม่รู้คนที่ไหนคนมาบุทองหน้าคุ้นๆนะเนี่ยก็คุ้นก็เราคุ้นกันหมดแล้วเราคนเหมือนกันที่ไหนได้เห็นเราในโทรศัพท์บ่อยๆแล้วไม่รู้พอเจอตัวจริงก็ไม่รู้เห็นในโทรศัพท์เมื่อโผล่โทรศัพท์เนี่ยเขาอยู่ถ่ายอยู่เนี่ยตอนนี้แหละถ่ายไปยังลอนดอนคนลอนดอนกำลังดูเนี่ยมันง่ายแต่ทำไมเราไม่เอานบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าละยุบัลลิกันนะฮาซัลอัมรุมาบะละกัลไลลุวันนะฮารุต่อไปศาสนาอิสลามจะเข้าไปถึงยังทุกที่ที่กลางวันและกลางคืนไปถึงซอฮาบะฟังนั่งงงจะไปยังไงวะเผ่าซาไกนี่อิสลามจะไปถึงมันยังไงวะในป่าดงดิบมันจะไปยังไงอินโดนีเซียไม่ต้องเอาไกลในประเทศอินโดนีเซียนี่เป็นประเทศหมู่เกาะเยอะที่สุดในโลกทุกวันนี้ขอโทษนะยังมีเผ่ากินคนอยู่เลยใครพลาดหลงไปเนี่ยเครื่องบินตกมันจับต้มกินหมดนะยังมีอยู่เลยในประเทศอินโดนีเซียอิสลามจะไปถึงได้ยังไงวะซอบ้างงงอ่ะตอนให้มูอัดบิญญาบัตเป็นอุลามะของท่านนบีก็งงฟังเรื่องเนี้ยแต่พวกเรางงอีกเปล่าวันนี้ไม่งงทำไมอ่ะทำธุรกิจออนไลน์ข้ามชาติเนี่ยตอนนี้ยูเครนยิงกับรัสเซียจนเลิกยิงไปแล้วมันรายงานข่าวสดหมดเลยเนี่ยยิงกับนักข่าวอีกรู้หมดอ๋อเพิ่งรู้เองอิสลามไปอย่างนี้นี่เองใครกะลิมอชะฮาดะห์บ้างกี่คนรายวันเราได้ยินหมดเลยอยู่ตรงเนี้ยอยู่ลำบุตนอยก็รู้รู้หมดและหลังจากนั้นนบีก็บอกต่อไปว่าอิสลามเนี่ยอัลลอฮ์จะไม่ปล่อยแม้เป็นบ้านนอกคอกนาแค่ไหนจะไร้ความเจริญแค่ไหนแม้กระทั่งบ้านเขาจะทำมาจากดินหรือพวกเขาจะใส่เสื้อผ้าที่ตัดขนสัตว์มาทำแปลว่าบ้านนอกอ่ะเว้นแต่อัลลอฮ์จะนำอิสลามเข้าไปหาเราบ้าฟังไม่เข้าใจทุกวันนี้เราเข้าใจยังเข้าใจแล้วศาสนาอิสลามไปถึงขนาดนั้นก็ขอชมเชยนะขอให้วันนี้สื่อโซเชียลเนี่ยการบรรยายศาสนาก็ดีมันเป็นการปลุกสมณะตันหิมมะความมุ่งมั่นให้เราตั้งใจจะเรียนศาสนาวงเล็บฟัรดูอีนสิ่งที่ถูกกำหนดเป็นฟัรดูสำหรับเราที่พวกเราอยู่ทำเอางี้ไหมเวลาท่านอาบน้ำละหมาดอยู่ท่านลองนึกดูดีๆว่าสิ่งที่ท่านทำเนี่ยท่านคิดว่าทำถูกไหมอ่ะตอนท่านล้างหน้านะอ่ะกูล้างแค่ไหนวะหน้าล้างแค่ไหนขอบเขตหน้าแค่ไหนถ้ารู้แล้วผ่านเอาผ่านเอามือบ้างผ่านทานละหมาดทานเอาผ่านเอาต่อมาลองเอาอาบน้ำวาญิบอาบน้ำยกฮะดัสใหญ่ชื่อก็บอกแล้วอาบน้ำวาญิบแปลว่าไม่อาบไม่ได้มันเป็นวาญิบอาบน้ำยกฮะดัสใหญ่ผู้อาบถูกไม่ว่าอาบอย่างนี้บางคนนะอาบท่าสวยนะยังกะนางแบบอาบน้ำละหมาดยังโฆษณาแพนทีนแต่อาบใช้ไม่ได้เพราะมันมีท่าอาบเฉพาะก็ต้องเรียนฟิกก์เวลาเขาสอนรายงานสื่อสารบอกว่าศาสนบัญญัติสอนเขาพูดแบบรวบรัดต้องไปเรียนนะน้ำจะต้องทั่วถึงทุกส่วนที่เป็นอวัยวะภายนอกตั้งแต่หัวจรดเท้าเส้นผงเส้นผมขนผมขนทั้งหมดอวัยวะที่เป็นภายนอกโดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องไปเน้นจุดซ่อนเร้นมันอาจจะอยู่ข้างในตอนเรายืนแต่มันจะอยู่ข้างนอกตอนเรานั่งยองๆไอ้ส่วนนี้ต้องถึงทั้งหมดทั้งทวารหน้าและทวารหลังก็แปลว่าต้องระวังเป็นที่สุดคนอย่างเงี้ยถ้าอาบได้ถ้าพวกท่านเป็นอย่างที่ผมว่านะอัลฮัมดุลิลละห์ฉันเป็นคนเรียนนี่ว่าจบไม่ต้องคุยแล้วเรื่องนี้ผ่านเอ้าเรื่องต่อไปนี่สารนัวมึนหัวอันละหมาดก็งงอานะวายิบก็งงละหมาดก็งงบวชตกลงงงทุกเรื่องพอพันทุกเรื่องกูไม่เรียนแล้วไม่เรียนมาแล้วเสี่ยงดวงไปเลยดีกว่านั่นแน่มีจะเสี่ยงดวงได้ไว้ตายจะเล่นกับตุฮันจะเสี่ยงดวงถึงได้ผมบอกกับท่านทั้งหลายว่าวันนี้เราต้องมีคนนึงที่เราพึ่งได้ขอให้คนที่ท่านพึ่งได้นี่ขอให้เป็นคนที่เจอทุกวันก็แล้วกันอินชาอัลลอฮ์บางทีจะฝากไว้ว่าวันหนึ่งไปเรียนศาสนามากับโต๊ะครูบางคนจะฝากโต๊ะครูจะโทรกับเกรงใจอาจารย์จะรับโทรศัพท์กูไหมวะเก
เกรงใจแหละจะถามนี่ไม่กล้าถามแต่ถ้าเป็นลูกเราอ่ะมันจะจบเลยสามีเราจบเลยไหมพ่อเราจบเลยไหมภรรยาเราจบเลยเขารู้ถามเลยย่อย่อถามอะไรหน่อยดินี่อ่ะนี่อ่ะแสดงว่าลูกสาวเขาเรียกตัวเองนี่นี่อ่ะเลือดมันมาเลือดอะไรก็ไม่รู้ย่อมาครั้งแรกเลยนี่อายุเท่าไหร่แล้วอันนี้อายุจะสิบอ๋อเลือดประจำเดือนและนี่อายุเท่าไหร่แล้วอายุ8ขวบอ๋อเลือดเสียไม่ใช่เลือดประจำเดือนมันจะมีคนตอบแบบสั้นๆสเปคสั้นๆง่ายๆอ๋อเข้าใจแล้วพอพ้นการเรียนรู้อยากจะเรียนรู้ว่าทำไมเขากำหนดอย่างนี้เดี๋ยวจะได้เรียนกันต่อไปแล้วเขาจะได้สอนทุกวันนี้ไม่รู้จะปรึกษาใครปัญหาว่าก็คือตอนนี้จนถึงทุกวันนี้เรื่องเลือดนี่ยังเป็นปัญหาคาใจของสุภาพสตรีหลายคนเลยใช่ป่ะครับและถ้าผมเอาเรื่องนี้มาพูดมันก็เป็นปัญหาคาใจผมท่านทั้งหลายก็มองหน้าผมอีกไอ้นี่แปลถึงศาสนาคุณสวายากจังมันจริงเราเป็นปมเราไม่แก้ตั้งแต่วันที่เราเป็นปมแล้วเราไม่อยากรู้ไม่เรียนมันก็จบมันไม่รู้เลยงงฟิกก์ไปเรียนมาต่อมาประการที่3สุดท้ายวิชาที่ท่านจะต้องไปเรียนไอ้นี่วิชาหลักใหญ่สำคัญเหมือนกันวิชาที่ท่านจะต้องรักษาความดีของท่านเพื่อไปขึ้นตาช่างให้ได้นั่นเขาเรียกว่าวิชาศีลธรรมวิชาจริยธรรมวิชาสุนทรียศาสตร์วิชาตอริกอวิชาตะซาวุฟวิชาเอียซานเอาเรียกกันไปอันเดียวกันวิชารักษาความดีท่านต้องเรียนนะอะไรบ้างทำลายความดีเราเอาสักหนึ่งตัวอย่างไหมที่พวกท่านทั้งหลายอาจจะไม่เคยฟังพอคุยเรื่องซุมอะห์คนชอบอยากดังเรื่องนี้มันเป็นนายิสทางหัวใจทำลายความดีอิจฉาท่านฟังมาหมดแล้วใช่ป่ะครับตะกับบุตรฟังมาหมดแล้วริยะอวดฟังหมดแล้วอ้าวฟังเรื่องอื่นบ้างมันมีเรื่องหนึ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสอนมูอาซบินยาบันนบีบอกมูอาซบินยาบันในฟากฟ้าของอัลลอฮ์เนี่ย7ชั้นเนี่ยมีมาลาอิกัตอยู่7องค์อัลลอฮ์สร้างมาก่อนสร้างฟากฟ้าแล้วเมื่อมาลาอิกัตถูกสร้างมาแต่ละมาลาอิกัตที่เฝ้าประตูฟ้าน่ะเขาเรียกว่ามาลาอิกะห์มานุงกูปินตูปะดลางิดเฝ้าประตูฟ้ามาลาอิกัตแต่ละองค์ก็จะดูแล1อัลลอฮ์ให้ดูแลเรื่องของการริยะห์อวด2ดูแลตะกับบนดูแลท่านฟังมาหมดแล้วแหละมันมีอยู่ประตูหนึ่งอัลลอฮ์ให้ดูแลเรื่องความใจดำกับความใจดีในหัวใจคนว่าคนนี้เป็นคนรอฟิกเป็นคนเอื้ออำนวยอลุ่มอล่วยเป็นคนใจดีกับคนหรือเปล่าหรือเป็นคนใจดำคนบางคนเนี่ยเวลาเป็นคนเห็นประสบอุบัติเหตุยุ่งมาเลยมะมึงธุระของเราไม่ใช่ยุ่งมาเลยเนี่ยอย่างเงี้ยเขาเรียกคนใจดำแต่ถ้าคนใจดีเห็นมุสลิมนอนกิ้งเห็นผ้าคลุมหัวนี่ยังไงก็ต้องจอดรถเพราะอะไงเขามุสลิมยังไงก็ต้องช่วยเหลือเราใจดำไม่ได้ทำไมล่ะนบีบอกกับมูอาดว่าจำไว้นะมุสลิมทุกคนต้องเป็นคนใจดีอย่าเป็นคนใจดำถ้าเป็นคนใจดำอิบาดะห์ที่เราทำอัลลอฮ์ไม่รับมูอาดร้องไห้เลยอย่างนั้นเลยล่ะนบีอย่างนั้นเลยนบีบอกใช่เพราะประตูหนึ่งมันจะดูเรื่องความใจดีกับความใจดำของเราเราเป็นคนใจดำอัลเลาะห์จะขว้างความดีลงมากับสู่ใบหน้าของคนที่ทำอันนี้หะดีษมีการรายงานชัดเจนจากมูอาซบินญะบันหลังจากนั้นมูอาซฟังจากท่านนบีมามูอาซร้องระงมมาเป็น10ปีไม่คุยกับใครอีกเลยนั่งอ่านแต่พระมหาคัมภีร์อัลกุรอานเกรงว่าตัวเองจะไม่ได้ขึ้นสวรรค์กับพวกเรากลัวมั้งมั้ยอ่ะกลัวไหมทุกวันนี้พวกท่านทั้งหลายนั่งอยู่ที่นี่ผมนั่งอยู่ตรงนี้พวกเราทั้งหลายทำความดีกันทั้งนั้นมั่นใจได้แหละครับทุกวันนี้พวกเราไม่ได้เมาพวกเราไม่ได้ดื่มสุราพวกเราไม่กินดอกเบี้ยพวกเราไม่ทำบาปใหญ่พวกเราไม่ทำซีนาเราทำแต่ความดีประเด็นท่านคิดว่าท่านรักษาได้ไหมมั่นใจไหมทุกวันนี้ความดีของท่านอยู่กับตัวถ้าอย่างนี้สิท่านรักษาได้วันใดเราเดินตัวหนักและแสดงว่าความดีเยอะวันใดตัวเบาแสดงว่าความดีหายถ้ามีอย่างนี้เราพอรู้ทุกวันนี้เราเช็คได้อย่างไรว่าละหมาดเมื่อ20ปีที่แล้วอยู่
ท่านมั่นใจไหมเอาแค่คุยเรื่องเขาหนึ่งนาทีเนี่ยความดีทั้งหมดของท่านหายเลยนี่พูดกันง่ายๆภาษาเราๆภาษาคนสมัยใหม่พูดเรื่องเขาหนึ่งนาทีแปลว่าความดีหายหมดเลยถูกลบดีลีทลบเกลี้ยงไม่เหลือเลยแปลว่าลบกดลบมันคอมพิวเตอร์ดีลีทกบปังหายหมดเลยข้อมูลอะไรวะมีแต่รอยตายไปวันกิยามะความดีจะเอาไปขึ้นตาช่างไม่มีเลยเรากลัวไหมอ่ะเราต้องไปเรียนวิชาตะซาวุฟวิชาที่ทำให้หัวใจของเราเป็นคนสะอาดแล้วสามารถรักษาความดีได้การรักษาความดียากกว่าการทำความดีเสียอีกท่านจำไว้เลยอะไรก็ตามที่เราต้องรักษานี่มากกว่าไปหามันมาอีกท่านลองคิดดูคนบางคนไปหาสตังค์นี่ว่ายากแล้วนะรักษาสตังค์ยากกว่าปวดหัวกว่าท่านลองคิดดูว่าจริงหรือเปล่ากูไปหาน่ะว่าจะเหนื่อยแล้วนะจะเก็บมันเหนื่อยกว่าเดี๋ยวย้ายไปทางนู่นย้ายไปทางนี้ตื่นเช้ามาตังหายเข้าใจว่าขโมยขึ้นบ้านที่ไหนได้ล่ะอัลไซเมอร์เริ่มมางงย้ายบ่อยหนีภรรยาหนีเมียหนีผัวกันตังหายเข้าใจว่าขโมยขึ้นบ้านที่ไหนได้มันนึกขึ้นได้ตายเลยสอดนี้กุรอานนี่ว่าสอดนี้กุรอานเพราะเราไม่ได้จับมันมานานแล้วเลยหาไม่เจอไงถ้าจับมันทุกวันมันต้องเจอเมื่อวานนี้แล้วแหละนี่ประกาศจะเจอรอมฎอนเสียบไว้ตั้งแต่รอมฎอนที่แล้วใครลักตังกูไปว่า 5,000 ตายแล้วตังมาอยู่ได้ไงวันนี้กุรอานเพิ่งมาเจอรอมฎอนนี้ทำให้รู้เลยว่าเสียบตั้งแต่รอมฎอนที่แล้วยังไม่เคยเปิดกุรอานอ่านเลยมันก็เป็นอย่างนี้นี่คือเรื่องของการรักษาความดี3วิชานี่แหละครับที่เป็นฟัรดูอีนที่เราจำเป็นจะต้องเรียน1วิชาที่รู้จักอัลลอฮ์วิชาเตาฮีดอะกีดะห์2ก็คือวิชาฟิกกอสิ่งที่ถูกบัญญัติข้อใช้ข้อห้ามที่เป็นฟัรดูที่พวกท่านทั้งหลายต้องปฏิบัติพอท่านจะพ้นผ่านวิกฤตไปเนี่ยซุนัตอย่าเพิ่งคุยเอาฟัรดูก่อนทำถูกหรือเปล่าสิ่งที่เป็นวาญิบและประการที่3ก็คือสิ่งที่ถูกกำหนดมาว่าเราจะรักษาความดีได้อย่างไรอันนี้คือเรื่องที่อยากจะฝากกับพวกเราท่านทั้งหลายในช่วงท้ายนี้ขอให้เราเป็นคนกลัวบ้างนะครับกลัวบ้างเดี๋ยวเราจะไม่ใช่คนกลัวเลยไซนาอุมาร์บินคอตตอบเนี่ยเอาสุดท้ายฝากเรื่องไซนาอุมาร์บินคอตตอบวันนี้ไซนาบินอุมาร์บินคอตตอบเขาคือใครท่านจำเขาได้ไหมเขาคือคอลิฟะห์คนที่สองเขาคือบุคคลที่ให้ความเป็นธรรมในโลกดุนยานี้ไม่มีใครเที่ยงธรรมเกินเขาแล้วเขาใช้ชีวิตในการปกครองมุสลิมไม่มีใครกล้าโคดโกงและทุจริตกันเลยด้วยความกลัวไซนาอุมัรไซนาอุมัรไม่เคยพักผ่อนเลยในการดูแลสุขทุกสุขราษฎรแล้วกลางคืนเขาก็ละหมาดทั้งคืนวันที่ไซนาอุมัรล้มป่วยจะเสียชีวิตนี่อีกครอบครัวหนึ่งนะครับมีลูกชื่ออับดุลลอฮ์อีกทำไมผมเอาเรื่องพวกนี้มาเล่าให้ท่านทั้งหลายฟังเพราะอับดุลลอฮ์เนี่ยเป็นบุคคลที่ถูกจารึกในประวัติอิสลามอับดุลลอฮ์ลูกชายของอุมัรบินคอตอบเป็นหนึ่งในคนรายงานหะดีษมาถึงพวกเราเยอะที่สุดอับดุลลอฮ์บินอัมบินอาสเป็นหนึ่งในอับดุลลอฮ์ที่รายงานหะดีษมาถึงพวกท่านทั้งหลายอับดุลลอฮ์บินมัสอูดเป็นหนึ่งในอับดุลลอฮ์ที่รายงานหะดีษมาถึงพวกท่านอับดุลลอฮ์บินอับบาสเป็นหนึ่งในอับดุลลอฮ์ที่รายงานหะดีษมาถึงพวกท่านถ้าท่านเรียนวิชาอูลูมุลหะดีษหรือมุสตะลาฮุลหะดีษเขาจะกำกับอับดุลลอฮ์ทั้ง4ใช้คำว่าอูบาดะละอัรบะอะห์อับดุลลอฮ์ทั้ง4ใครก็รู้จักเขาท่านเคยได้ยินไหมอิบนีอุมารนั่นคืออับดุลลอฮ์บุตรของอุมารบินคอตอบอิบนีอัมบินอาสอับดุลลอฮ์บินอัมบินอาสอิบนีมัสอูดอับดุลลอฮ์บินอัมบินมัสอูดอิบนุอับบาสอับดุลลอฮ์บินอับบาสเขาชื่ออับดุลลอฮ์หมดเลยสุดท้ายผมฝากอับดุลลอฮ์นี้อุมารบินคอตอบเรียกลูกชายมาอับดุลลอฮ์ผลปรากฏว่าวันนี้ย่อคงไม่รอดแล้วทำไมอ่ะท่านอ่านประวัติใช่ไหมว่าอุมารบินคอตอบนี่ถูกลอบสังหารโดยการใช้กริดน่ะที่มันโค้งๆอย่างเงี้ยแทงเข้าไปกลางหัวใจพอดีก็แปลว่าไซนาอุมัรนี่เขาเป็นราชสีของอัลลอฮ์ไอ้มือปืนน่ะไอ้เพชฌฆาตที่จะแทงไซนาอุมัร1ต้องแข็งแรงถูกสั่งการมาอย่างนั้นเลยต้องแข็งแรงเป็นชายผิวดำต้องแข็งแรง2ต้องใจถึง
ลัวเลือดเนี่ยจะแทงเสียไปเห็นเลือดออกสองหยดวายตะโกนคงไม่ตายอย่างเงี้ยเพชฌฆาตอย่างเงี้ยต้องหามือดีมาเลยแล้วสามก็แปลว่าต้องกดอาวุธลงไปให้จมอาวุธเพื่อมันจะทะลุหัวใจทีเดียวจบเพชฌฆาตถูกสั่งการไซนาอุมัดกำลังละหมาดอยู่แล้วเมื่อกริดปักลงกลางหัวใจไซนาอุมัดพอดีมั่นใจแน่ว่าตาย 100% ดูอาดัดแล้วผลปรากฏว่าไซนาอุมัดไม่พูดอะไรเลยนะละหมาดต่อนะพวกเรานี่แค่จิงจกกระดิกหางกูก็อยากจะเลิกแล้วอยู่ละหมาดอยู่นะพวกบีบแต่หน้าบ้านแป้นแป้นมีเล่ด้วยรุกเกาะชาด้วยนะอ่านจบแล้วนะอินอ่านจบแล้วอ่ะสุรหานะบางทีอ่านพอจบไม่ลงด้วยนะแป้นแป้นใครวะแป้นแป้นอยู่เงี้ยไม่ลงรุกเกาะด้วยนะกูยังไม่เสียหนูกูแค่เล่ไซนาอุมัดไม่เลิกละหมาดจนกระทั่งหมดเรี่ยวแรงล้มตัวไปพวกสหาบะทั้งหลายจับคนมาสังหารจับตัวได้ผลปรากฏว่าไซนาอุมัดบอกขอชมเชยต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาวันนี้ถ้าฉันต้องตายด้วยคมกริตอันเนี้ยฉันตายด้วยกับเงื้อมมือของคนที่ไม่ได้มีอัลลอฮฺเป็นพระเจ้าของเขาแปลว่าตายด้วยมือศัตรูไม่ได้ตายด้วยพวกเดียวกันที่นับถือศาสนาอิสลามคนไม่มีพระเจ้าอัลฮัมดุลิลลาห์ที่ตายด้วยคนกลุ่มนี้ตายด้วยหมาตัวหนึ่งใช้ศัพท์คำนี้สุนัขตัวหนึ่งที่เขาไม่มีพระเจ้าอัลฮัมดุลิลลาห์ที่ตายด้วยคนกลุ่มนี้แล้วการตายของข้าพระองค์ก็เป็นการตายชะฮีดไม่ใช่ถูกฆ่าตายด้วยมุสลิมด้วยกันเพราะเดี๋ยวอัลลอฮ์สอบมึงฆ่ามันทำไมมึงเป็นมุสลิมด้วยกันจะใครจะผ่านยังไม่รู้เมื่อพิษบาดแผลเอาหมอหลวงมาผลปรากฏว่ามีการดึงกริดออกจากหัวใจของอุมัรบินคอตตอบอยู่ประมาณ1วันเมื่อเอาออกมาได้แล้วเนี่ยหมอหลวงทำการปฐมพยาบาลบาดแผลใช้เวลาอยู่นานเดินออกมาเหมือนหนังละครล่ะครับนางเอกถามแม่หนูเป็นยังไงบ้างหมอทำอย่างนี้เลยใส่หัวเลยจากห้อง ICUก็แปลว่าหมอหลวงไม่สามารถที่จะรักษาบาดแผลของอุมัรบินคอตอบได้เลือดทะลักออกจนกระทั่งสุดท้ายเนี่ยภรรยาของอุมัรบินคอตอบนำนมมาให้ดื่มเมื่อดื่มนมเข้าไปน้ำนมสีขาวปนเลือดออกมาวิ่งออกทางหัวใจถ้าลองคิดดูใครเคยมีแผลอย่างนี้บ้างย่อกูเป็นโรคกระเพาะทะลุเมื่อกี้กินโจ๊กพอกินเข้าไปพรวดโจ๊กพรวดออกมาตรงสะดือมีไหมอย่างเงี้ยไม่มีนะนี่ไซโยมัดเป็นอย่างนั้นเลยนะกินนมข้างบนนมพุ่งออกตรงนี้ไม่รอดแล้วไซนาอุมัดความกลัวอัลลอฮ์ในวันนี้น่าจะเป็นวันตายแล้วเรียกอับดุลลอฮ์มาลูกรักนี่อับดุลลอฮ์คนเนี้ยอับดุลลอฮ์บินอุมัดคนที่ไปวิ่งเล่นหน้าสุรานบีตลอดเป็นคนที่ชอบเอารองเท้านบีมาขนีบไว้ที่รักแร้เป็นคนที่จะตามรอยนบี9ต่อ9เป็นหนึ่งในบรรดานักรายงานหะดีษที่เป็นซอฮาบะห์ที่รายงานหะดีษในกลุ่มที่มากที่สุดนี่อับดุลลอฮ์เมื่ออับดุลลอฮ์มาถึงพ่ออุมัรบอกกับลูกชายว่าอับดุลลอฮ์ไปตามซอฮาบะห์ของนบีมาท่านหนึ่งก็คือฮุไซฟะห์บินยามานไปเรียกเขามาลูกก็ไปตามฮุไซฟะห์มาผลปรากฏว่าเมื่อฮุไซฟะห์มาถึงท่านอุมัรบินคอตอบแล้วเนี่ยท่านอุมัรก็ถามท่านฮุไซฟะห์ว่าขอถามเรื่องนึงได้ไหมฮุไซฟะห์ก่อนฉันตายในวันนี้ฉันอยากจะรู้ว่าท่านตลอดระยะเวลาท่านเป็นซอไฮบุซีรเป็นเจ้าของความลับของท่านนบีเป็นบุคคลที่จดจำคนมูนาเฟกตั้งแต่เรามาอยู่นครมะดีนะห์จนถึงวันนี้นบีไปบอกฮุไซฟะห์เพื่อระบายความทุกข์อัลลอฮ์ให้จัดการไประบายเนี่ยคนบางคนมันหน้าไหวหลังหลอกเนี่ยอยู่กับโต๊ะอิหม่ามอย่างเงี้ยอยู่กับเราอย่างเงี้ยมันทำดีพอรับหลังมันแทงข้างหลังทะลุถึงหัวใจที่เขาว่าอ๊อบปองศักดิ์มันจะร้องเพลงเงี้ยแทงข้างหลังทะลุถึงหัวใจไอ้พวกชอบแทงข้างหลังนี่พวกมุนาฟิก
ก็แปลว่าเวลามีนาเฟกเยอะๆโอ้โหเมื่อวานยังนินทากูอยู่เลยดูมันทำมาพูดดีมันไม่รู้นะว่ากูรู้นะกูแอบฟังพอดีทำมาพูดดีเลยนะทำมาพูดดีนี่พวกมุนาเฟกนบีอึดอัดมากละหมาดข้างหลังนี่ใช่ทั้งหมดเลยเวลานบีออกรบพวกนี้แหละคือตัวแสบเลยที่เอาเรื่องนบีไปเล่าให้มุชริกีนมักกะฟังไซนาอุมารกังวลว่าตัวเองจะเป็นหนึ่งในพวกมุนาเฟกวันนี้นบีไม่อยู่แล้วฮูไซฟาบินยามานน่าจะเฉลยความลับนี้เรียกฮูไซฟามากดคอถามเลยฮูไซฟาฉันวันนี้ไม่รอดแล้วขอถามหน่อยว่านบีกล่าวถึงชื่อมูนาเฟกในวันนั้นเนี่ยมีชื่อฉันอยู่บ้างไหมในกลุ่มมูนาเฟกเหล่านั้นฉันมีชื่อบ้างไหมฮูไซฟาบอกยาคอลีฟาตีโอคอลีฟาของฉันอยากได้โปรดถามฉันเลยนบีสั่งฉันไม่ให้บอกใครในเรื่องนี้ฉันคงบอกท่านไม่ได้ไซนาอุมัดย้ำต่อได้โปรดบอกฉันเถอะลมหายใจสุดท้ายของฉันแล้วนะขอสาบานกับอัลลอฮ์ฉันมีชื่อในกลุ่มมูนาเฟกบ้างไหมที่นบีประกาศรายชื่อได้โปรดบอกเลยเพราะชีวิตฉันไม่รอดแล้วฮุไซฟาห์น่ะร้องไห้ไม่รู้จะทำยังไงถ้านบีไม่ได้บอกกับฉันว่าห้ามบอกใครฉันก็จะไม่บอกนี่เอาละท่านในฐานะที่ท่านเป็นคอลีฟะห์ของท่านนบีเป็นหนึ่งในบุคคลหนึ่งในมุบัชชิรูนบิลญันนะห์นบีประกาศการขึ้นสวรรค์ของท่าน10คนมีชื่อท่านก็น่าจะบอกท่านได้และจะบอกท่านเป็นคนเดียวท่านไม่มีชื่ออยู่ในนั้นท่านไม่มีชื่ออยู่ในนั้นไซนาอุมัรบินคอตอบดีใจมากว่าตัวเองดูนี่ท่านลองดูนะครับเขาคือใครอ่ะเขากลัวเนี่ยเขากลัวเขาเป็นคอลีฟะห์เขาเป็นหนึ่งที่นบีรับประกันว่าเขาเป็นชาวสวรรค์เขาคืออาซาดุลลอฮ์ราชสีพิทักษ์ศาสนาของอัลลอฮ์เขาคือบุคคลที่เป็นที่รักของทุกคนเขาคือผู้พิชิตความยุติธรรมเขาเป็นทุกอย่างวันจะจบชีวิตด้วยกลัวว่าวันนี้จะกลับไปหาอัลลอฮ์ตะอาลาไม่มีโอกาสแก้ตัวเกรงว่าวันนี้ไม่ทันแล้วจะทำยังไงดีก็เลยปัญหามีอยู่ว่าอยากจะรู้ว่าหนึ่งตัวเองไม่ใช่มุนาเฟกแล้วเมื่อกำกับว่าไม่ใช่มุนาเฟกกลัวต่อไปไซนาอุมัดหล่นมาจากเตียงเนี่ยบอกอับดุลลอฮ์ไปส่งฮุไซฟาถึงบ้านเมื่อลูกชายเอาฮุไซฟาไปบ้านกลับมาเจออายอตัวเองเนี่ยหน้าเปื้อนเลือดกับเปื้อนโคลนน่ะเลือดผสมกับดินที่อยู่ใต้เตียงย่อเอาหน้าถูกับเลือดที่เปื้อนดินลูกร้องไห้เลยว่าย่ออุมาร์คอลีฟาของอัลลอฮ์ทำอย่างนี้ทำไมคอลีฟาบอกว่าวันนี้ย่อไม่น่าจะได้รับการอภัยโทษจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอับดุลลอฮ์แกไม่รู้หรอกแกยังไม่เกิดวันหนึ่งย่อเคยวางแผนฆ่ารอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตอนอยู่มหานครมักกะฮ์ครั้งหนึ่งที่ย่อเคยคิดเรื่องนี้ย่อไม่มั่นใจว่าหลังจากวันนี้ย่อตายไปแม้วันนี้จะเป็นคอลีฟานบีบอกเข้าอิสลามแล้วหลังจากนั้นเป็นหนึ่งในคนเข้าสวรรค์แล้วเนี่ยการอภัยหรือการไม่อภัยเป็นสิทธิ์แห่งอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ใช่นบีถึงแม้นบีจะบอกว่านบีไม่ถือโทษโกรธเครื่องแต่ถ้าอัลลอฮฺจะเอาผิดย่อวันนี้ย่อสมควรที่จะตกนรกสถานเดียวเพราะเป็นบุคคลเคยวางแผนฆ่ารอซูลุลลอฮฺศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมปล่อยให้ย่อตายในสภาพอย่างนี้เถอะได้โปรดอย่าไปวางบนเตียงของคอลีฟะห์เลยไซนาอุมัรตายสภาพนั้นนี่คือการจบชีวิตของไซนาอุมัรบินคอตอบท่านลองคิดดูอย่างพวกเราทุกคนเวลาใกล้จะตายพวกเราทำอะไรผมถามหน่อยเถอะวะลิยาซุบิลลาห์ได้โปรดอัลลอฮ์ปกป้องอย่าให้วันนี้เป็นวันที่เราพูดออกมาเลยโอ้ยโอ้ยอยากไปสุราแหละโอ้ยอยากไปสุราแหละฝากบอกอิหม่ามด้วยนะคิดถึงปลาเปาะมึงคิดถึงอยู่มา20ปีมึงเลยไม่เคยมาสุราเลยพอเวลาเข้าโรงพยาบาลให้น้ำเกลือโอ้ยเอ้ยโอ้ยหมอพาหัวใจคิดถึงสุราแล้วมึงคิดถึงตรงไหน20ปีไม่เคยมาเหยียบเลยไอ้พวกเราก็อยู่โอ้ยโอ้ยอย่างนี้ไม่ได้กลัวเลยนี่คือชีวิตที่เราต้องคิดวันนี้ว่าพวกเราเป็นอย่างนี้นี่คือคนดีนะที่เขากลัวอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไอ้พวกเราเป็นอย่างนี้ไม่เคยเรียนหนังสือกับเขาเลยฝากสลามอาจารย์ด้วยนะอยากเรียนหนังสือแหละวันนี้วันสุดท้ายแล้วจะจบชีวิตหมอบอกแล้วไม่รอดแล้วล้างไตไตวายตายไววันนี้ตายแน่มึงครั้งสุดท้ายแล้วขั้นสุดท้ายเพิ่งจะคิดถึงว่าอยากจะเรียนเอาละอันนี้ฝากกับท่านทั้งหลายไว้นะครับสำหรับค่ำคืนนี้เล็กๆน้อยๆ
อินชาอัลลอฮ์สิ่งใดที่เป็นประโยชน์บ้างสำหรับค่ำคืนนี้การพูดคุยในหน้าเวทีนี่ไม่สามารถที่จะมาสอนตำราบอกพูดคุยกับท่านทั้งหลายได้ในกระบวนการเราต้องศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมโดยตัวเราเองหน้าเวทีเป็นเพียงแค่การมาบอกทำให้พวกเรามีความรู้สึกมีหิมะมีพลังความฮึกเหิมในศาสนาเท่านั้นเองมีการเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองไม่เปลี่ยนตัวเองใครก็เปลี่ยนเราไม่ได้อินนัลลอฮะลายูกอยรูมาบิกอบินฮัตตายูกอยรูมาบิอัมฟุซิฮิมท่านไม่คิดจะเปลี่ยนแปลงตัวเองใครก็เปลี่ยนเราไม่ได้ต่อให้วันนี้มีความหวังว่าเมื่อไรลูกจะได้เรียนไคโรเมื่อไรลูกจะจบมะดีนะห์เมื่อไรลูกจะจบปริญญาโทเมื่อไรลูกจะจบเรียนนอกไปเรียนมาเลเซียจบมา20คนก็ทำอะไรท่านไม่ได้เพราะท่านไม่เคยจะเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองลูกอาลิม40คนท่านก็อ่านละหมาดเหมือนเดิมนั่นแหละตีนผมไม่เปียกหูไม่เปียกติ่งหูไม่เปียกคางไม่เปียกใส่ตะละกงละหมาดก็ไม่ซอกอยู่ดีนั่นแหละละหมาดนะต่อให้ลูกอาลิมแค่ไหนเพราะเราไม่เคยคิดจะศึกษาและเปลี่ยนแปลงตัวเองการศึกษาศาสนาที่เป็นฟัรดูอีนเนี่ยเป็นบทบาทสำคัญที่จะทำให้ชีวิตเราเปลี่ยนแปลงกลับไปสู่วิถีของการได้รับฮีดายะห์จากอัลลอฮ์แล้วอิบาดะห์ของเราก็ได้รับความพอพระทัยจากพระองค์อิหม่ามกอซาลีบอกว่าเหตุผลที่เราต้องเรียนฟัรดูอีนมี2ประการประการหนึ่งก็คือลิตะซูลลากัลอิบาดะห์เพื่ออิบาดะห์ของท่านจะเกิดเป็นมรรคเป็นผลเรียกว่าอิบาดะห์การปฏิบัติที่ท่านทำน่ะละหมาดนี่เรียกไหมอิบาดะห์ทำไมล่ะมันทำแบบถูกกระบวนการถูกกรรมวิธีมันก็เรียกอิบาดะห์แต่ถ้าท่านบวชไม่เป็นอิบาดะห์มันก็หิวฟรีนี่เขาเรียกอะไรหิวอดอาหารไดเอทมันก็เป็นอย่างนั้นไดเอทลดความอ้วนอดอาหารอดน้ำไม่ต้องกินไม่ใช่อัสยามเพราะสยามตามหลักชะเราะห์ท่านต้องเรียนว่าอดอาหารแบบนี้กระบวนการอะไรเสียบวชอะไรบวชอะไรไม่บวชท่านต้องไปเรียนมาเพื่ออิบาดะห์จะเป็นผล2ลิลคอชยะห์ที่เรียนฟัรดูอีนเราจะได้กลัวอัลลอฮ์สักทีหนึ่งเหมือนกับไซนาอุมัรบินคอตอบเมื่อสักครู่ขออัลลอฮ์ตะอาลาตอบแทนนะครับท่านทั้งหลายที่อุตส่าห์ตั้งหน้าตั้งตานะครับร่วมรับฟังในค่ำคืนนี้ความรู้เล็กๆน้อยๆที่ผมมีได้สื่อสารบอกกล่าวกับท่านทั้งหลายหวังเป็นว่าทุกอย่างนี้นี่คือผลพวงที่ท่านจะได้รับเป็นซอดากะห์ญาริยะห์จากวันนี้และวันนั้นและวันโน้นเพราะเราเป็นคนหลายโลกโลกนี้เราต้องอยู่ให้ดีโลกหน้าเราต้องตายให้สบายในอัลัมบารซักแล้วโลกโน้นเราต้องตื่นมายุบอาสุฮัยยาเป็นบุคคลที่มีชีวิตชีวาไม่ใช่เป็นบุคคลที่ต้องเศร้าใจเพราะเป็นวันแห่งความเป็นอมตะนิรันดร์กาลอะกูลุกอลีฮาซาวัสตัฆฟิรุลลอฮลีวะละกุมวะลิซาอิริลมุสลิมีนวัลมุสลิมาตวัลลอฮุวะลิยุตตอฟิกวัลฮิดายะห์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์อัลฟาติฮะห์بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليكم يا أنبياء الله أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الحامدين حمد الشاكرين حمد الذاكرين حمد يوافي نعمه يدافع نقمه يكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم عظيم سلطانك اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اجعلنا عارفين اللهم اجعلنا مؤمنين اللهم بارك علمنا اللهم زدنا علوما نافعة اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا إلى انتهاء أجلنا قول لا إله إلا الله اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والعصمة من كل ذنب والغنيمة من كل بر والسلامة من كل اسم لا تدع لنا في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة يا لك رضا إلا قضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا ولأبائنا ولأمهاتنا ولأجدادنا ولجداتنا ولإخواننا ولمشايخنا ولأساتذتنا ولمن حضر معنا ولمن غاب عنا ولمن حق علينا ولمن أوصانا بالدعاء
วะลิญะมีลมุมินีนวัลมุมินาตวัลมุสลิมีนวัลมุสลิมาติลอห์ยาอิมินฮุมวัลอัมวาตรับบานาฮับลานามินอัซวาจินาวะซุรริยาตินากุรอตะอุยูนิวะจอัลนาลิลมุตตะกีนอิมามาวะศ็อลลัลลอฮุอะลาซัยยิดินามุฮัมมัดวะอะลาอาลีวะซอฮบีวะซัลลัมวัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนศ็อลลัลลอฮุอะลามุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมศ็อลลัลลอฮุอะลามุฮัมมัดربي صل عليه وسلم سبحانك اللهم اشهد ان لا اله الا انت